ไซต์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่องดาว26นะคะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะกลับมาพบกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์26กันยายน2561นะคะสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันสดๆตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะ LINE @Inside Thailand เราก็คุยสื่อสารกันได้ค่ะครับยังเป็นโหมดการเมืองแน่นอนค่ะช่วงนี้เรื่องของการเมืองมาแรงมีประเด็นมีกระแสทุกวันเข้าใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันจะยกระดับอย่างนี้อีกสัก2อาทิตย์ประมาณนั้นผมเข้าใจว่าสักกลางๆไปปลายตุลามันจะลดระดับหมายถึงทุกอย่างจะชัดและนิ่งขึ้นลดระดับแล้วก็กลับมายกระดับอีกครั้งตอนสิ้นปีประมาณกันไว้อย่างนั้นนั่นนะครับเอาละครับมีข่าวด่วนข่าวด่วนด่วนพลังชนปรับแผนทำอะไรคะปรับแผนทางการเมืองค่ะประกาศจะเว้นวรรคการเลือกตั้ง1สมัยไม่สลายร่างแต่จะเว้นวรรคหมายถึงพลังชนก็ยังอยู่ถูกต้องไม่ได้ไปยุบรวมกับใครเป็นพรรคท้องถิ่นเมืองชนค่ะชนบุรีค่ะของตระกูลคุณปื้มบ้านใหญ่เมืองชนบ้านใหญ่ตะวันออกค่ะอ่ะโอเคเอาอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทันทีที่จอร์ลุทไทยอินไซต์ไทยแลนด์ชุดประเด็นพลังชนปรับแผนทางการเมืองประกาศจะเว้นวรรคการเลือกตั้งหนึ่งสมัยผมเชื่อว่าจะมีเสียงสวนขึ้นมาทันควันผมเชื่อเลยจะมีเสียงสวนขึ้นมาทันควันเดี๋ยวรอเสียงสวนเสียงสวนขึ้นมาทันควันว่าแต่ยืนยันอีกครั้งทุกประเด็นที่เราเปิดในรายการจอร์ลุทไทยไม่เคยผิดใช่ไหมครับถูกไหมแต่บางสถานการณ์มันอาจจะปรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองมีบ้างถูกต้องค่ะอยากให้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าเริ่มจาก15เดี๋ยวไม่ใช่15สิวันนี้วันที่เท่าไหร่26ค่ะเริ่มจาก25กันยายน2561เมื่อวานมีคำสั่งหัวหน้าคสช.1ฉบับใช่ไหมครับใช่ค่ะมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเป็นคำสั่งที่15/2561ค่ะเรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยาครับนี่ค่ะสาระของมันคือสาระของมันถ้าพูดกันง่ายๆก็คือนะคะให้พลตรวจตรีอนันต์เจริญชาศรีนะคะพ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยาและให้นายสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาและให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน4คนตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งค่ะโอเคหมายความว่าหัวหน้าคสช.ตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะจากนั้นก็มอบดาบให้นายกเมืองพัทยาไปเลือกตัวรองนายกเมืองพัทยาได้4คนใช่ค่ะไม่เกิน4คนนั้นใช่แล้วประเด็นที่1พลตำรวจตรีอนันต์เจริญชาศรีเข้ามาโดยคำสั่งคสช.อาศัยอำนาจตามมาตรา44ค่ะเมื่อวานก็ต้องไปโดยคำสั่งคสช.โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44ค่ะนี่คือข้อสังเกตประการที่1มาโดยมาตรา44แล้วก็ไปเมื่อวานก็ไปคำสั่งนี้โดยมาตรา44ค่ะก็เป็นคนของคสช.เขาจะจัดวางตรงไหนเขาจะดึงออกจากกระดานเมื่อไหร่มันก็ต้องรับสภาพค่ะถามว่ามีอะไรไหมไม่มีประเด็นที่2ค่ะตั้งสนธยาคุณปลื้มเป็นนายกเมืองพัทยาสังเกตไหมครับก่อนหน้านี้มีคำสั่งนายกแต่งตั้งคุณสนธยาเป็นอะไรที่ปรึกษานายกฝ่ายการเมืองถูกต้องค่ะเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายการเมืองใช่ค่ะให้คำแนะนำทางด้านการเมืองฝ่ายการเมืองแล้วก็ดูโครงการ EEC ด้วยค่ะในการกระโดดลงมาเป็นนายกเมืองพัทยาสถานะที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของนายกยังดำรงอยู่หรือไม่หรือต้องพ้นจากที่ปรึกษานายกแล้วมาเป็นนายกเมืองพัทยาถูกต้องปีกรองทางการเมืองมันกำลังกระหึ่มค่ะคาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์62ค่ะเดือนนี้เดือนอะไรครับเดือนนี้เดือนกันยายนค่ะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วค่ะพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์5เดือนอีก5เดือนจะเลือกตั้งจะเลือกตั้งนะอีก5เดือนจะเลือกตั้งค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีชื่อว่าพลังชนค่ะแห่งเมืองชนอยู่ๆก็ไปรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกฝ่ายการเมืองค่ะและอยู่ๆก็ไปรับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาค่ะทำไมคะคุณไม่เตรียมตัวเลือกตั้งเหรอก็เตรียมได้นี่บริหารประเทศบริหารท้องถิ่นก็เลือกตั้งได้นี่เลือกตั้งไม่ได้เหรอ
ผมว่ามันเป็นข้อที่ทำให้ฉกคิดผิดสังเกตนี่จึงเป็นที่มาของการที่เราสองคนเมื่อคืนทั้งคืนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนพยายามที่จะหาคำตอบให้ได้เกิดอะไรขึ้นอีก 5-6 เดือนก็จะเลือกตั้งใหญ่ในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งกระโดดไปรับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาถอดรหัสมาเลยดีกว่ามันแปลว่าอะไรถอดรหัสมาเลยดีกว่ามันแปลว่าอะไรขณะเดียวกันขณะเดียวกันจำได้ไหมครับเราย้ำไม่ต่ำกว่า2ครั้งว่า29กันยาวันประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐค่ะขอให้จับตาย4บิ๊กเนมใช่แล้วเปิดตัวเข้าร่วมพลังประชารัฐในวันนั้นเปิดหน้าเปิดตัวเปิดใจเปิดชื่อจำได้ไหมครับใช่ค่ะจำได้ไหมครับจำได้ขึ้นนะครับ4รัฐมนตรีไม่ใช่สิครับ4บิ๊กเนม4บิ๊กเนม4บิ๊กเนมอย่าหลงสคริปต์สิครับ4บิ๊กเนม4บิ๊กเนมอ่ะบิ๊กเนมที่1คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบิ๊กเนมที่2ก็สอที่2คุณสมศักดิ์เทพสุทินบิ๊กเนมที่3คุณปองพลอดิเรกสารและอีก1บิ๊กเนมคุณอิทธิพลคุณปลื้มว่าที่ผอ.พรรคค่ะจำได้มั้ยครับจำได้มั้ยครับเราขีดเส้นใต้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยเป็นน้องชายสุนทรียาคุณปลื้มเป็นน้องชายหัวหน้าพรรคพลังชนใช่จะกระโดดออกมาแถวหน้ายืนกลางแดดกลางฝนเปิดตัว29กันยาน่าจะเป็นเรื่องของการออกมาเปิดตัวในฐานะตัวแทนของสุนทรียาคุณปลื้มค่ะที่ไปอยู่กับพลังประชารัฐเต็มตัวสรุป25กันยาสุนทรียาคุณปลื้มได้รับแต่งตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาสรุปอีกที29กันยาน้องชายสุนทรียาอิทธิพลคุณปลื้มจะไปเปิดตัวที่ในที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐค่ะคำถามก็คือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังประชาชนไอ้พลังชนพลังชนไม่เตรียมตัวรับเลือกตั้งเหรอคำตอบก็คือค่ะพลังชนของตระกูลคุณปื้มเขาปรับแผนทางการเมืองยังไงคะพรรคเล็กๆพรรคท้องถิ่นอย่างพลังชนจั่วไพ่ได้ทุกหน้าทิ้งไพ่ได้ทุกใบไม่มีปัญหาเล่นได้ทุกเกมไหนก็เล่นเล่นหมดทุกเกมได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นเที่ยวเนี้ยอิ่มแน่ๆอิ่มแน่ๆฟังอย่างนี้คุณสุนทรียาจะเคืองผมไหมเนี่ยไม่เคืองนะพี่แป๊ะเนาะเข้าใจกันในทางการเมืองอย่าจริจก้านเยอะสรุปว่าเขาจะทำอะไรครับพลังชนปรับแผนทางการเมืองครั้งใหญ่ระดับแผ่นดินไหวทางการเมืองเหรอคะยังไงคะคนเมืองชนคิดอย่างไรคนภาคตะวันออกคิดอย่างไรก็เรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆจะเว้นวรรคไม่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งหนึ่งสมัยผมกำลังจะไปค้นกฎหมายพรรคการเมืองอยู่ถ้าเว้นวรรคไม่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งมีผลกระทบต่อพรรคไหมจะมีผลกระทบต่อสถานะพรรคหรือไม่ค่ะถ้ามีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเขาคงหาทางออกได้ก็ส่งไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรพลังชนก็ไปจับมือแต่ว่าภาพใหญ่ๆก็คือจะเว้นวรรคหนึ่งสมัยค่ะวันนี้ให้หัวใจกับพลังประชารัฐค่ะมีความสุขถูกไหมฮะใช่ค่ะมีทิศทางให้กับบรรดาลูกเจี๊ยบทั้งหลายทิศทางดูชัดเจนด้วยไม่ตกงานไม่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งหนึ่งสมัยลูกเจี๊ยบของพี่แปะของกระผมก็ไม่ตกงาน มีคนจัดงานรองรับทุกคนไม่ต้องห่วงมีตำแหน่งเผลอดีกว่าส่งเองอีก ไม่ต้องเหนื่อยหรอคะ ก็ไม่ทราบสิครับแต่ว่าตามกฎหมายถ้ามีข้อจำกัดก็อาจจะมีส่งได้อาจจะมีกิจกรรมทางการเมืองบ้างในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่สังเคราะห์เอาแต่เนื้อหาสาระก็ต้องบอกว่าเขาเว้นวรรคหนึ่งสมัยในทางการเมืองชัดเจนนะค่ะรับทราบกันตามนี้ดังนั้นจะถอดรหัสอย่างไร25กันยาหัวหน้าพรรคพลังชนไปรับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา29กันยาน้องชายหัวหน้าพรรคพลังชนจะไปเปิดตัวเป็นผอ.พรรคพลังประชารัฐมันจบข่าวโอเคโอเคชัดเจนชัดเจนเท่านี้แหละค่ะคราวนี้เราจะไปกันที่นายกลุงตู่ค่ะแต่พักก่อนดีไหมฮะพักก่อนดีกว่าช่วงหน้ามาเติมเต็มเรื่องของนายกลุงตู่กันนะคะพักสักครู่ค่ะจากลูกทุ่งไทยจินไซทะเลกลับมาที่นายกลุงตู่ยังอยู่กับการเมืองแน่นอนย้อนความกันนิดหนึ่งสั้นๆค่ะจันทร์ที่24กันยานายกลุงตู่ประกาศว่าสนใจการเมืองอยากตามไปดูว่างานที่วางเอาไว้จะได้รับการสานต่อในรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างไร
และอื่นๆอีกมากมายที่นายกลุงตู่สปีกิ้งเนี่ยนะครับขยับมาอังคารที่25กันยาจึงเป็นธรรมดาที่นายกลุงตู่จะต้องถูกผู้สื่อข่าวถามด้วยคำถามดังต่อไปนี้ครับว่านายกคิดว่าจะทนกับแรงเสียดทานจากนักการเมืองที่รุมโจมตีอย่างไรได้หรือไม่ไหวหรือเปล่าและจะควบคุมอารมณ์ตัวเองเมื่อเข้าสู่การเมืองอย่างไรแม่ถามได้แบบโดนใจใครหลายๆคนจริงๆไปฟังนายกตอบฟังนายกตอบคำถามนี้เชิญค่ะต่อไปท่านถามว่าผมจะทนกับแรงเสียดทานนักการเมืองผมไม่กลัวหรอกครับเพราะผมสู้ผมอยู่กับท่านมา4ปีแล้วผมว่าอดทนผมก็พยายามทำความเข้าใจในบางครั้งก็นิดหน่อยหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานะแต่ผมว่าปรับตัวมาโดยตลอดนะ4ปีผมว่าพัฒนามามากผมหวนวันนี้จะเห็นได้ว่าเสียงผมว่านุ่มนวลขึ้นนะใช่ไหมไม่ดุเดือดไม่กลางพอแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรต่างผมก็จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะการเมืองเพราะผมก็เดี๋ยวผมตายก่อนไงผมคิดว่าผมตายเองแหละนะท่านไม่มีใครตายทั้งคนนะเพราะทุกคนมันลุมผมอยู่คนเดียวไงแต่ผมก็รับได้นะอีกอันนึงการที่ว่าสนใจการเมืองอย่าไปตีความไม่มากนักเลยนะสนใจการเมืองก็คือสนใจว่าจะเดินหน้าไปยังไงขึ้นหน้าไปอย่างไรคราวนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงกังวลก็คือไอ้สิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยการไปรูปขั้นที่หนึ่งของเรากฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนแม่บทที่เราทำเนี่ยมันจะได้การทำงานต่อเนื่องหรือไม่ผมสนใจตรงนั้นมากกว่านะถ้าผมจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้ผมจะเข้าไปได้ยังไงนะมันจะมาโดยกลไกอะไรก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญดูกฎหมายพ.ร.บ.เลือกตั้งพ.ร.บ.อะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาในเวลาเนี่ยกฎหมายลูกไงนะแล้วผมก็ต้องพิจารณาครั้งนะถึงสำคัญที่สุดคือตระหนักจะทำยังไงให้มีการไปรูปให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ไปรูปการเมืองให้ได้ให้มีธรรมาภิบาลเชื่อนี้มันไม่ใช่สร้างง่ายๆในวันสองวันปีสองปีต้องใช้เวลาต่อเนื่องไงนะแล้วก็ผมไม่สงวนไว้สำหรับผมคนเดียวก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะผมอยากเห็นการทำงานให้มันเป็นผลผลิตมากยิ่งขึ้นวันนี้เราอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านนะนั้นบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองก็คงจะต้องคิดนะคิดอย่างลองเอาที่ผมพูดเนี่ยไปคิดดูที่ว่ามันเราตัวเองจะมีส่วนร่วมตรงนี้ได้อย่างไรนะการไปรูปมันต้องร่วมด้วยคนหลายส่วนด้วยกันนะไม่ว่านักการเมืองประชาชนนะผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆมันต้องช่วยกันทั้งหมดแต่ละปฏิรูปนะครับนั้นอย่ามองการเมืองอย่างเดียวแล้วกันนะโอเคเป็นยังไงล่ะผมยืนยันว่าผมไม่กลัวความอีกตอนหนึ่งน่าฟังนะว่านายกลุงตู่บอกว่าเมื่อถูกถามถึงเรื่องการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่การเมืองลุงตู่ก็บอกว่าผมก็จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ของตัวผมเองให้ได้โดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองเพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวผมตายก่อนผมเครียดมากๆผมก็ตายเองโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองไม่มีใครมาตายสักคนเพราะก็ไม่มีใครตายเลยสักคนทุกคนมารุมผมอยู่คนเดียวแต่ผมก็รับได้นะนี่ไงหมายความว่าพร้อมแล้วพร้อมรับเลยจะแรงเสียดทานขนาดไหนจะเจออารมณ์ขนาดไหนต้องควบคุมตัวเองได้เมื่อประกาศว่าผมสนใจค่ะและประกาศต่อไปอีกว่าผมไม่กลัวค่ะคำอธิบายก็คืออยากจะตามไปดูว่านโยบายหรืองานที่ผมวางเอาไว้ได้รับการสานต่อหรือไม่คืบหน้าไปอย่างไรแปลไทยเป็นไทยก็คือจะอยู่ต่อค่ะถูกต้องค่ะนักข่าวมันเป็นไฟบังคับนะนักข่าวก็ต้องถามเลยถ้าฉะนั้นจะอยู่ต่ออย่างไรนี่แหละจะไปสังกัดกับพรรคการเมืองไหนหรือไม่อันนี้ยังไม่เคยหลุดจากปากทั้งนายกตู่ก็ต้องถามไปฟังว่าตอบอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่รอเสียงสักครู่มาช้าสักนิดหนึ่งฝ่ายค้างเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นึงนะฮะอย่างที่กลับไปถามอย่างที่กลับเรียนเนี่ยนะครับเมื่อประกาศว่าสนใจการเมืองเมื่อประกาศว่าไม่กลัวการเมืองเมื่อโอเคเอาแล้วนะฮะพร้อมเลยใช่ไหมคะไปฟังเสียงท่านนายกลุงตู่กันเลยค่ะต่อไปเรื่องเสนอชื่อพรรคการเมืองเหมือนกันนะมันเป็นอนาคตนะผมก็ยังไม่ได้เป็นตัวไหนสักอันเลยนะผมต้องเป็นสมาชิกพรรคไทยหรือเปล่าใช่ไหมแล้วผมจะไปร่วมเขาได้แค่ไหนอย่างไรการที่สมมติว่าถ้าผมจะไปเป็นแล้วนายกรัฐมนตรีจะมาได้ยังไงก็ต้องดูใหม่ทั้งหมดนั่นแหละนะก็ต้องศึกษาผมไม่ใช่นักการเมืองมาก่อนนะต้องศึกษาว่ามันเป็นยังไง
ปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้การใครจะเป็นไม่เป็นน่ะมันจะทำให้เมืองสงบได้แค่น้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ประชาชนทั้งนั้นแหละครับนะประชาชนทั้งนั้นแหละนะไม่ไปตกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงตอบไปแล้วนะค่ะเป็นเรื่องของอนาคตนะยังถามได้เรื่อยๆก็ยังกักเรื่องวิธีเข้าสู่การเมืองค่ะก็ยังกักเรื่องพรรคการเมืองที่จะไปร่วมงานด้วยก็บอกแล้วไงเป็นเรื่องของอนาคตยังมีเวลาใช่ไหมครับยังมีเวลายังไม่ต้องรีบไม่ต้องเดือนนี้ทีนี้เอาละแต่ว่าพลังประชารัฐมันต้องรีบนะค่ะ29กันยาต้องเปิดหน้าเปิดตาต้องเปิดตัวใครบางคนไม่เช่นนั้นความเชื่อมั่นต่อความเป็นพลังประชารัฐมันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะสั่นไหวอีกรอบติ๊กชิ่งอยู่ตั้งนานติ๊กชิ่งมาตั้งนานค่ะลากเลื้อยกันมาเรื่อยป่านนี้ยังไม่รู้หัวหางกลางของพลังประชารัฐมันอยู่ตรงไหนถามสามมิตรสามมิตรก็บอกว่าขอคิดก่อนเอ๊ะมันอย่างไรตกลงพลังประชารัฐเป็นของจริงของปลอมของจริงแล้วล่ะตอนเนี้ยดังนั้นมันต้องเปิดหน้าเปิดตาเปิดตัวใครบางคนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในแวดวงการเมืองว่านี่คือของจริงให้เป็นหลักประกันไงหลักประกันที่ดีที่สุดก็คือการประกาศเปิดตัวของกลุ่มสามมิตรในการเข้าร่วมพลังประชารัฐไม่พอต้องตามด้วยการประกาศเปิดตัวเข้าร่วมพลังประชารัฐของทีมงานสายตรงของอาจารย์สมคิดค่ะถ้าสายตรงอาจารย์สมคิดเปิดตัวเข้าร่วมพรรคนี้เมื่อไหร่พรรคนี้จะได้รับความเชื่อมั่นทางการเมืองบรรดาส.ส.ทั้งหลายก็จะเริ่มมั่นใจกำลังรีรอก็จะตัดสินใจได้รอบนี้แหละเมื่อวานในที่ประชุมครม.ก็มีการรู้สึกนายกลุงตู่พูดเรื่องจะมีรัฐมนตรีบางคนจะไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐนะใช่แล้วดังนั้นนักข่าวนกรู้จึงยิงคำถามนายกหลังประชุมครม.เรื่องรัฐมนตรีจะไปร่วมงานกับพลังประชารัฐต้องลาออกจากตำแหน่งไหมอะไรอย่างไรไปฟังแม่ท่านนายกตอบอย่างไรกับคำถามนี้เชิญค่ะไม่ตอบก็เป็นเรื่องของการเดาก็คงรัฐบาลเขาไปช่วยเขาไม่ได้ทำให้ระบบอะไรมันเสียหายไม่ผิดกฎหมายก็เขาก็ทำได้หมดอ่ะแล้วทุกรัฐบาลเขาก็ทำแบบนี้ป่ะไปป่ะรัฐบาลก่อนมีไหมมีก็จบจะมาถามอะไรผมใครจะฟ้องอ่ะคุณจะฟ้องผมป่ะแล้วคุณทำไมไม่มองว่ารัฐบาลที่มาเนี่ยรัฐบาลที่ไม่ปกติเข้ามาแล้วบริหารและการตัวนโยบายการยอมรับมาจากต่างประเทศจากทั่วโลกเขาเนี่ยคุณไม่มองตรงนี้แล้วรัฐบาลจะเลือกตั้งแล้วได้อย่างทำได้อย่างที่ผมทำไหมล่ะแก้ปัญหาต่างๆให้เข้าไหมปลดล็อกอุปสรรคต่างๆได้ไหมนะสร้างคอนเนคทิวิตี้ใช่ไหมคอนเนคทิวิตี้ทางกายภาพไร้รอยต่อที่มีอนาคตชัดเจนมีการระบายน้ำที่ชัดเจนมีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราชัดเจนมีการจัดที่ดินนะมีการแก้ปัญหาผู้บุกรุกมีการแก้ปัญหาการทุจริตเพียงใดรัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านมาทำได้อย่างผมทำไหมแก้ไขปัญหานี่นอกระบบทำไหมมีใครทำบ้างจัดระเบียบการจราจรจัดระเบียบเรื่องแค่ซึ่งเขาต้องไปดูแลว่าผู้ใดผู้คนทั่วไปจัดระเบียบเราจะดูแลเขาได้อย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งรัฐบาลคิดนะแต่มันต้องเปิดพื้นที่ให้มันโปร่งใสให้มันชัดเจนแล้วคนที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์มีรายได้อย่างนี้ให้มันไม่เขาเรียกอะไรไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันไงใช่ไหมเนี่ยรัฐบาลนี่เพราะว่าผมก็ต้องไม่ได้ทำเพื่อเอาใจใครทำให้มันเกิดความให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสไงนั่นแหละคือความเท่าเทียมด้วยกฎหมายแต่ถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีพื้นฐานเลยมันทำไม่ได้ครับอยากจะตอบแทนใครก็ตอบไปที่ทำไม่ได้เข้าใจไหมนะโอเคนะจ๊ะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับนายกบอกว่าทุกรัฐบาลเขาก็ทำอย่างนี้ไอ้อย่างนี้หมายถึงก็คือไม่ได้ลาออกจากรัฐมนตรีไม่ได้ลาออกจากรัฐมนตรีไม่ได้ลาออกจากรัฐบาลก่อนเลือกตั้งค่ะรัฐบาลนี้ก็ทำเหมือนทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ลาออกก่อนเลือกตั้งไม่ต้องลาออกก่อนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้หมดอ่ะใช่ถูกต้องนะเอาละครับไปถึงคลิปสุดท้ายใช่ไหมค่ะเป็นซีรีส์ต่อกันไปเลยนักข่าวก็กลั้นใจกระแทกไปที่ตัวลุงตู่แล้วลุงตู่จะลาออกจากหัวหน้าคสช.ไหมในฐานะผู้ถืออำนาจม.44 นายกลุงตู่จะลาออกก่อนเลือกตั้งไหมอะไรทำนองนั้นนะค่ะแล้วคิดหรือไม่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาด้วยวิธีพิเศษเป็นรัฐบาลวิธีพิเศษอยู่ๆจะไปลงเลือกตั้งไปเล่นการเมืองสืบทอดอำนาจมันดูแปลกๆนะไปฟังไหมว่าท่านนายกลุงตู่เมื่อวานตอบอย่างไรเวลาจะพอไหมเนี่ย
ไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันนะไม่น่าจะทันสรุปไปเลยดีกว่าหรือเก็บคลิปนี้ไว้สำหรับฟังกันในช่วงหลังเคารพธงชาติก็แล้วกันค่ะก็พูดกันง่ายๆค่ะมีการต่อปากต่อคำกับนักข่าวเล็กน้อยธรรมดานี้เป็นเรื่องปกติใครจะฟ้องคุณจะฟ้องผมเหรอเรื่องของเรื่องนักข่าวก็ถามว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษอาจถูกมองเรื่องความเหมาะสมที่จะเข้าไปเล่นการเมืองไปร่วมเกมเลือกตั้งเพื่ออยู่ต่อหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความเหมาะสมค่ะแม้กฎหมายเปิดช่องใช่นายกก็เลยตอบกลับทันทีว่าใครจะฟ้องคุณจะฟ้องผมเหรออะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าหลังครบธงชาติฟังนายกลุงตู่ตอบถามนี้ก็แล้วกันค่ะพักสักครู่ค่ะจากลึกชะไทยอินไซต์ไทยแลนด์อ่ะชดใช้คุณผู้ชมชดใช้คุณผู้ฟังให้มันครบๆกันไปเลยดีกว่าอย่างที่กราบเรียนเมื่อวานมีนักข่าวถามนายกลุงตู่หลังประชุมครม.ถามว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลพิเศษเข้ามาโดยวิธีพิเศษอาจถูกมองเรื่องความเหมาะสมหรือไม่ในกรณีที่จะไปกันร่วมเล่นเกมเลือกตั้งต่อท่ออำนาจกับเขาด้วยเป็นคำถามตรงๆนายกลุงตู่ตอบอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเชิญค่ะใครฟ้องอ่ะคุณจะฟ้องผมป่ะแล้วคุณทำไมไม่มองว่ารัฐบาลนี้ที่มาเลยรัฐบาลที่ไม่ปกติเข้ามาแล้วปัญหาและการตัวนั้นการยอมรับมาจากต่างประเทศจากทั่วโลกเขาเนี่ยคุณไม่มองตรงนี้แล้วรัฐบาลจะเลือกตั้งแล้วได้อย่างทำได้อย่างที่ผมทำไหมล่ะแก้ปัญหาต่างๆให้เข้าไหมปลดล็อกอุปสรรคต่างๆได้ไหมนะสร้างคอนเนคทิวิตี้ใช่ไหมคอนเนคทิวิตี้ทางกายภาพไร้รอยต่อที่มีอนาคตชัดเจนมีการระบายน้ำที่ชัดเจนมีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราชัดเจนมีการจัดที่ดินนะมีการแก้ปัญหาผู้บุกรุกมีการแก้ปัญหาการทุจริตเพียงใดรัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านมาทำได้อย่างผมทำไหมแก้ไขปัญหานี่นอกระบบทำไหมมีใครทำบ้างจัดระเบียบการจราจรจัดระเบียบเรื่องเท่ซึ่งก็ต้องไปดูแลว่าผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบเราจะดูแลเขาได้อย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งรัฐบาลคิดนะแต่มันต้องเปิดพื้นที่ให้มันโปร่งใสให้มันชัดเจนแล้วคนที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์มีรายได้อย่างไรให้มันไม่เขาเรียกอะไรไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันไงใช่ไหมเนี่ยรัฐบาลนี่เพราะว่าผมก็ต้องไม่ได้ทำเพื่อเอาใจใครทำให้มันเกิดความให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสไงนั่นแหละคือความเท่าเทียมด้วยกฎหมายนะถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีพื้นฐานเลยมันทำไม่ได้หรอกครับอยากจะตอบแทนใครก็ตอบไปที่มันทำไม่ได้เข้าใจไหมนะโอเคนะจ๊ะยังไม่มีเลยเขาจะท่าหรือเปล่าจะไม่รู้แล้วท่าแล้วผมจะรับปากก็ไปดูเหมือนกันดูก่อนมีพักใหญ่มาทาบทามหรือยังเจอคำถามแรงๆคำถามตรงๆอย่างนี้นายกลุงตู่ในมาดใหม่คุมอาการเก็บคางไว้มิดชิดแหละนิ่งเนาะตอบเฉยๆตอบเฉยๆเรียบๆไม่มีเสียงสูงคำถามทำนองนี้ก่อนหน้านี้ระเบิดลงแล้วสังเกตไหมฮะค่ะก็ดีฮะท่านนายกมันจะทำให้ชีวิตดูดีขึ้นเยอะนะใช่เพราะจะเจอคำถามนี้อีกบ่อยๆค่ะ okay. จนกว่าจะมีความชัดเจนค่ะพักการเมืองไปที่เรื่องของคนที่เริ่มถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะชักจะเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่ามีคนฝากถามสมรักคำสิงว่าพี่เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยตอนหลังๆนะพี่ค่ะเรื่องของเรื่องรู้กันใช่ไหมครับว่าถูกฟ้องล้มละลายค่ะแต่ว่าคดีล้มละลายนั้นมันก็ยังไปแค่ขั้นตอนของการถูกพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ถึงขั้นล้มละลายก่อนล้มละลายมันต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์ก่อนถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นขั้นตอนค่ะแต่ว่าในจังหวะในขั้นตอนของการถูกพิทักษ์ทรัพย์นั้นก็ยังกฎหมายยังเปิดช่องให้มีการเจรจากับเจ้าหนี้ได้ใช่ถ้าคุยกันได้ก็จบได้ก็จบหาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้ได้ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะยังไม่ถึงขั้นล้มละลายยังไม่ล้มละลายขั้นตอนของกฎหมายล้มละลายคดีล้มละลายค่ะถูกฟ้องล้มละลายมีมูลก็เข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือพิทักษ์ทรัพย์โชคคราวพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดใช่สุดท้ายจริงๆจึงไปถึงขั้นตอน
มีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นยังค่ะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแค่พิทักษ์ศัพท์เท่านั้นยังคุยยังเจรจายังต่อรองยังพูดคุยตกลงยุติไกล่เกลี่ยได้ค่ะทีนี้วันแรกๆเลยสังคมก็สับสนสมรักคำสิงห์อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกค่ะเคยได้เงินอัดฉีดพูดกันกลมๆนะไม่ต่ำกว่า 4-50 ล้านโอ้โหวันนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ทำท่าจะเป็นบุคคลล้มละลายเกิดอะไรขึ้นหมดกับอะไรเงินมากมายที่ผ่านมาจากการชกมวยหมดกับอะไรค่ะปรากฏว่าสมรักคำสิงห์ได้ให้สัมภาษณ์ความตอนหนึ่งค่ะมีข้อความดังต่อไปนี้อยากให้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบบริษัทที่ฟ้องร้องผมฟ้องล้มละลายผมค่ะฟ้องคุณสมรักษ์นั่นแหละอยากให้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบริษัทที่ฟ้องล้มละลายผมเพราะเท่าที่ได้ข้อมูลมาเป็นบริษัทต่างชาติตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ไปรังแกคนอื่นเป็นบริษัทที่มาซื้อหนี้เสียแล้วไปตามทวงหนี้ไปฟ้องล้มละลายหากใครกลัวเสียหน้าก็ยอมจ่ายมีหลายคนที่โดนจึงอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างแก่ประชาชนซึ่งผมอาจจะเป็นฮีโร่ช่วยคนอื่นก็ได้นะน่าคิดในข้อมูลของสมรักษ์ไหมต้องย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนฟ้องล้มละลายสมรักษ์คำสิงค่ะทำไมคุณสมรักษ์บอกข้อมูลนี้ออกมาก็บอกว่าคนฟ้องล้มละลายก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์มหานครมหานครจำกัดค่ะใช่ค่ะบริษัทบริหารสินทรัพย์มหานครจำกัดคุณแมวสาวทราบไหมครับว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทไหนประเภทไหนคะถ้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาต่างดาวเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้าน AMC ค่ะเป็นแบดแบงก์อ่ะพูดแล้วยิ่งงงเขาไปใช่ไหมเอาภาษาง่ายๆได้ไหมเอาอย่างนี้เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วตะเวนซื้อหนี้เสียตะเวนซื้อ NPL จากบรรดาแบงก์ทั้งหลายแบงก์ต่างๆอ๋อไปซื้อหนี้เสียหนี้เน่าต่างๆหมดปัญญาหรือไม่ไหวจะเคลียร์กับบรรดาหนี้เสียที่เยอะแยะมากมายเกะกองทีเดียวบริษัทนี้ก็จะตะเวนซื้อมีการเอาหนี้เสียของตัวเองเอาหนี้ที่ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินจะชักดาบหรือไม่มีปัญญาจ่ายหรือเกิดอะไรก็ไม่ทราบเอาหนี้เสียหนี้ที่มีปัญหาหนี้ที่ลูกค้าไม่จ่ายเนี่ยเอามาประมูลขายก็จะมีคนมาประมูลซื้อไปและเอาไปทวงหนี้ต่อสวมสิทธิ์เข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนแบงก์แล้วก็ไปไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้เขาซื้อหนี้มาแล้วนี่เขาซื้อหนี้มาแล้วเป็นหนี้ของเขาแล้วถูกต้องบริษัทที่ชื่อว่าบริหารสินทรัพย์มหานครจำกัดก็เป็นบริษัทที่ไปซื้อหนี้เสียจากแบงก์มาบริหารจัดการไล่ไปอีกแล้วสมรักษ์ไปทำหนี้เสียกับใครไว้อย่างไรทำไมหนี้เสียก้อนนั้นจึงโอนไปอยู่ในมือของบริษัทสินทรัพย์มหานครและระหว่างนั้นมีการเจรจากับเขาอย่างไรทำไมปล่อยให้เรื่องเคลื่อนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายหรือไม่ไปคุยเขาเลยเขาเรียกไปคุยก็ไม่คุยถูกไหมใช่ค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่เคยไปเซ็นเอกสารค้ำประกันหรือกู้ร่วมอะไรตัวมีอะไรตอนพ่อตาแม่ยายทำปั๊มน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็หลายสิบปีแล้วนะจนลืมอ่ะค่ะอาจจะจำไม่ได้ด้วยเจ๊งบอกว่าปั๊มมันเจ๊งบอกว่าปั๊มมันเจ๊งค่ะถูกไหมฮะค่ะอยู่ๆก็ไปฟาดเอากับเจ้าหนี้ก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์มหานครซึ่งเข้าใจว่าซื้อหนี้จากแบงค์นั่นแหละก็มาทวงหนี้สิทีนี้มันไม่แค่นั้นนะเอ๊ะจะเป็นฮีโร่ช่วยคนอื่นแปลว่าจะปลุกกระแสสังคมจะปลุกม็อบเพื่อไปถล่มเจ้าหนี้ถล่มบริษัทบริหารสินทรัพย์มหานครหรืออย่างไร มันต้องมีที่มาที่ไปนะค่ะมันง่ายไปไหมถือว่าเป็นคนของสังคมสามารถบริหารกระแสได้จะเอากระแสไปกดดันเจ้าหนี้เหรอเอ๊ะผมว่ามันไม่ถูกนะหรือมีข้อมูลอะไรอย่างไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่ทราบทีนี้หลังจากที่เกิดเรื่องของสมรักษ์เนี่ยรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็คือคุณธวัชชัยไทยเขียวก็โพสต์ใน Facebook ของคุณธวัชชัยให้ความรู้ประชาชนว่ากันด้วยเรื่องกฎหมายล้มละลายใช่ค่ะอธิบายแจกแจงขั้นตอนของกฎหมายล้มละลายเป็นอย่างไรเรื่องของสมรักษ์อยู่ในขั้นตอนไหนค่ะไม่มีความตอนไหนเลยที่คุณโทชัยไทยเขียวบอกว่าสมรักษ์คำสิงห์ล้มละลายแล้วจะต้องถูกออกจากราชการทหารสมรักษ์อ่านอีท่าไหนก็ไม่ทราบออกมาถ่ายคลิปค่ะโจมตีธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมฝากถึงเลยฝากถึงเลยผมข้องใจรองปลัดกระทรวงยุติธรรมว่าท่านอยู่กระทรวงยุติธรรมได้อย่างไรผมยังไม่ทันล้มละลายเลยท่านประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ว่าผมล้มละลายแล้ว
ตอนนี้แค่อยู่ในขั้นแรกของการดำเนินคดีอยากถามว่าตอนนี้ท่านยังยุติธรรมอยู่ไหมท่านอยู่กระทรวงยุติธรรมได้ยังไงท่านไม่ให้ความยุติธรรมกับผมเลยเอ๊ะผมว่าสมรักนี่ผมว่ามันเยอะแล้วนะมันชักเยอะนะอ่านโพสต์อ่านข้อความของคุณธวัชชัยเป็นการชัยดีๆสิครับเป็นการให้แง่มุมข้อกฎหมายเขาไม่ได้บอกเลยว่าคุณล้มละลายความตอนนึงสมรักพูดแบบสะบัดๆว่าเดี๋ยวผมจะไม่ใช่นี่เอ้าเอ้ากรมบังคับคดีเขาเรียกไปพูดคุยด้วยหาช่องทางประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ก็ไม่ไปคุยกับเขาเชื่อทนายความติดชึ่งไปก่อนเอ๊ะผมว่ามันจะเยอะไปแล้วนะนั่นสิจบแล้วจบแล้วพอมาอีกเรื่องหนึ่งเราจะหลีกการเมืองมาที่เรื่องนี้เลยคุณนามสกุลวงศิโรจน์กุลไหมครับค่อนข้างคุ้นค่ะคุ้นไหมคุ้นมากนะคุ้นไหมคุ้นนะคุณนามสกุลวงศิโรจน์กุลไหมครับเป็นอะไรกับคุณศิโรจน์วงศิโรจน์กุลไหมคะเป็นวงศิโรจน์กุลเป็นตระกูลที่เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับท็อปไฟของประเทศไทย5เสือสมัยก่อนเป็น1ใน5เสือก่อสร้าง5เสือกรมทางเขาเรียกกันตระกูลวงศิโรจน์กุลก็คือเจ้าของบริษัท4แสงแกนโยธาคุณไหมล่ะตัวพี่ใหญ่ของตระกูลนี้ที่บริหารที่สร้างสี่แสงกัญโยธามาก็คือสิโรจน์วงศิโรจน์กุลค่ะสิโรจน์วงศิโรจน์กุลเขาเรียกกันในแวดวงว่าเฮียสี่อ๋อเฮียสี่เฮียสี่หรือเสียสี่ค่ะเฮียสี่หรือเสียสี่ก็คือเสียสี่แสงกัญโยธาค่ะท่อน้ำเลี้ยงของคุณบรรหารศิลปอาชาสปอนเมนสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของพรรคชาติไทยพัฒนาเขาใกล้ชิดสนับสนุนกันมานะกับคุณบรรหารใกล้ชิดกับคุณบรรหารจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์กราบเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าคดีทุจริตคลองด่านมันถึงฎีกาแล้วนะใช่ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกมหาเศรษฐีของประเทศไทยก็ตั้งหลายคนไม่น่าเชื่อนะมหาเศรษฐีหนึ่งในหลายคนนั้นก็คือสี่หรือเฮียสี่คุณสีโรจน์เนี่ยแหละเจ้าของสี่แสงการโยธาเดี๋ยวเอาเพจนั้นขึ้นก็แล้วกันทูลความจำกันนิดหนึ่งเอาเพจนั้นขึ้นนิดหนึ่งกันนะครับยังจำได้ไหมคดีนี้ไม่นานไหมครับไม่นานเท่าไหร่นะจำได้คดีทุจริตคลองด่านศาลฎีกาพิพากษาโดยแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือทุจริตช่อโกงในส่วนของที่ดินคลองด่านจัดซื้อที่ดินส่วนที่สองก็คือทุจริตช่อโกงในส่วนของสัญญาว่าจ้างก่อสร้างใช่ค่ะโครงการก่อสร้างกรณีของเฮียสี่สี่แสงการโยธาคุณศิโรจน์วงศิโรจน์กุลโดนช่อโกงในส่วนของสัญญาก่อสร้างค่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยได้ไหมครับอ่ะไปดูกันนิดนึงนะคะนะครับจำได้ไหมเดี๋ยวรอเพจนิดหนึ่งนะคะเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวกำลังดึงในระบบนิดหนึ่งค่ะดูในระบบนิดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะจำได้ไหมครับจริงๆก็ถือว่าเราเคยนำเสนอกันไปแล้วว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ทีเดียวที่มีมหาเศรษฐีไปดูแผ่นที่สองนะไปดูแผ่นที่สองนะครับจำได้ไหมครับเราเคยรายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่ามีสามเสี่ยใหญ่สามเจ้าสัวสามเจ้าของบริษัทก่อสร้างระดับชั้นนำของประเทศถูกศาลฎีกาจำคุก3ปีข้อหาช่อโกงในส่วนของสัญญาว่าจ้างก่อสร้างค่ะเสียที่1คือคุณสังวรลิปตะพลบค่ะบริษัทประยุรวิทย์ค่ะเป็นพี่ชายของคุณสุวัฒน์เจ้าของพรรคชาติพัฒนาค่ะตรงนี้เองเป็นวิบากกรรมทั้งของครอบครัวลิปตะพลบวิบากกรรมทางธุรกิจของบริษัทประยุรวิทย์และเป็นวิบากกรรมทางการเมืองของคุณสุวัฒน์ด้วยในอนาคตสิ่งเลือกตั้งครั้งต่อไปประเด็นนี้จะถูกหยิบขึ้นมากระซวกแน่ค่ะนะฮะคนที่สองเสียที่สองก็คือเสียสิโรจน์ค่ะคุณสิโรจน์วงสิโรจน์กุลบริษัทสี่แสงการโยธาค่ะทีนี้ถ้าเพจหาไม่เจอเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นมาก็ได้นะครับคุณสิโรจน์คุณอะไรต่อมีอะไรถ้ามีนะด้วยความเคารพจริงๆค่ะนะครับคนที่สองคือใครครับคุณสิโรจน์วงสิโรจน์กุลค่ะบริษัทสี่แสงการโยธาหรือเสียสี่ที่คุณนายบอกคนที่สามครับคุณนิพนธ์โกสัยพรกุลค่ะเป็นบริษัทกรุงธนเอนจิเนียร์ค่ะเป็นเจ้าของบริษัทกรุงธนเอนจิเนียร์ก็เป็นหนึ่งในห้าเสือกรมทางหลวงเช่นกันนะครับเป็นที่รู้กันทีนี้อย่างนี้ครับที่ผมท้าความถึงตระกูลสิวงศิโรจน์กุลก็เพราะว่าเช้าวันนี้ผมไปเจอข่าวหนึ่งค่ะตำรวจเอาอย่างนี้กองกำลังที่ประกอบด้วยตำรวจทหารป่าไม้กรมอุทยานค่ะนำโดยรองผบตรพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนากุลเมื่อวานตะลุยบุกไปจับ
ู้หญิงที่ชื่อสุนีวงศิโรจน์กุลนี่แหละค่ะนามสกุลเดียวกับคุณศิโรจน์วงศิโรจน์กุลเจ้าของบริษัทสีแสงการโยธาคำถามก็คือสุนีวงศิโรจน์กุลอายุ58ค่ะเป็นอะไรกับศิโรจน์วงศิโรจน์กุลเป็นอะไรกับกงสีของวงศิโรจน์กุลเป็นอะไรกับสีแสงการโยธาไล่เรียงกันไปก็พบว่าก็เป็นพี่น้องกันนะสุนีกับศิโรจน์ค่ะศิโรจน์ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีช่อโกงทุจริตในส่วนสัญญาก่อสร้างคลองด่านสุนีถูกรวบตัวเมื่อวานเพราะไปพันกับเรื่องของไม่เถื่อนย้อนความกันสั้นๆนิดหนึ่งเมื่อวานรองผบ.ตร.ศรีวราก็นำกำลังประกอบด้วยหลายฝ่ายอย่างที่เรียนกันไปแล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็อุทยานใช่ค่ะกรมอุทยานด้วยก็นำกำลังกันไปตรวจค้นเริ่มจากตรวจค้น2บริษัทก่อนใช่ไหมครับ2บริษัทใหญ่ที่นนทบุรีค่ะบริษัทที่1ก็คือบริษัทไทยไลท์บล็อกแอนด์แพนเนลจำกัดค่ะเป็นโรงงานผลิตอิฐมวลเบาอยู่แถวๆสามโคกปทุมธานีใช่ค่ะบริษัทที่2บริษัทที่2เป็นบริษัทไทโยธา37จำกัดค่ะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนทีนี้เช็คไปเช็คมาก็พบว่าเฮียสี่สิโรจน์วงศิโรจน์กุลก็มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน2บริษัทนี้ด้วยดังนั้นชัดเจนเลยสิโรจน์สุนีพี่น้องกันนะครับไปเจอไม้แปรรูปไปเจอผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจากไม้ที่มันเป็นไม้เถื่อนเป็นไม้ขนาดใหญ่นั่นแหละจากนั้นก็มีการขยายผลไปซุ่มโป่งอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านศิวลีถนนติวานนท์ปากเกร็ดนนทบุรีบ้านเลขที่เป็นบ้านเลขที่47ทับ210หมู่2ค่ะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดบ้านเลขที่47ทับ209209ค่ะถึง210ค่ะน่าจะเป็น2บ้านเลขที่ อยู่ในรั้วเดียวกันนะครับนะครับประมาณนั้นหมู่บ้านศิวลีก็ปรากฏว่าระหว่างที่ซุ่มโป่งก็เจอรถคันนึงวิ่งสวนออกมาอย่างเร็วมากสกัดจับเจอไม้เถื่อนค่ะคนขับรถรับสารภาพว่าคนที่สั่งให้ขนเอาไม้เถื่อนเหล่านั้นออกจากบ้านหลังนั้นก็คือคุณสุนีวงศิโรจน์กุลซึ่งเป็นนายจ้างตำรวจก็เข้าไปค้นในบ้านเข้าไปค้นในบ้านเจอของผิดกฎหมายเยอะเลยเราจะต่อสายไปที่คุณธีรเดช ปารสุวรรณนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะที่มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการเมื่อวานนี้ด้วยนะคะสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายไปที่หัวหน้าชกเหี่ยวดงของกรมอุทยานคุณธีรเดชนะครับสักครู่หนึ่งไฮไลท์คือบ้านหลังนั้นแหละนั่นแหละค่ะ47ทับ209ถึง210หมู่บ้านศิวลีซอยอัมพรไพศาลติวานนท์บางพูดสักครู่หนึ่งเรื่องที่ไปพันกับคุณสุนีวงศิโรจน์กุลพี่น้องของศิโรจน์วงศิโรจน์กุลนะครับก็คือไปเจอไม้เถื่อนในบริษัทไทยไลท์บล็อกแอนด์แพนเนลไปเจอไม้เถื่อนในบริษัทไทโยธา37ไปเจอการขนไม้เถื่อนออกจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของคุณสุนีสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณธีรเดชปาละสุวรรณนะคะชักเหนื่อยแล้วคุณธีรเดชปาละสุวรรณเดี๋ยวสักครู่นะคะพยายามต่อสายนิดนึงเราจะได้คุยกันในรายละเอียดแล้วก็ประเด็นนะคะที่มีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบบ้านคุณสุนีเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านพลตำรวจเอกศิวราก็นำทีมลงไปด้วยนะคะในการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะครับเห็นในภาพไหมครับนี่คือมันมีทั้งไม้แปรรูปจากไม้เถื่อนและมัดแกะสลักและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักที่แกะสลักจากไม้เถื่อนใช่ค่ะมันมีทั้งสองส่วนนี่คือสิ่งที่ตรวจยึดได้ไม่แค่นั้นเมื่อเข้าไปตรวจค้นในบ้านของคุณสุนีค่ะของคุณสุนีค่ะวงวิโรจน์กุลเนี่ยนะครับก็ไปเจออะไรบ้างเจองาช้างด้วยไปเจองาช้าง7กิ่งทั้งหมด6กิ่งกับ1ชิ้นค่ะ6กิ่งใหญ่ๆกับอีก1ชิ้นค่ะก็นับเป็น7ก็แล้วกันนะครับเขาบอกยังเจอเขากวางอีก2เขาด้วยนะเขาบอกว่างาช้างทั้ง7กิ่งนั้นนะมีเครื่องหมายที่กรมอุทยานออกให้เป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกับมีการขออนุญาตไงเหมือนกับมีการขออนุญาตเรียบร้อยก็คงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดจริงๆที่มาที่ไปอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้เรื่องไม้แปรรูปกับผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจากไม้เถื่อนตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่อันนี้แหละเป็นประเด็นน่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะผมกำลังคิดอะไรอยู่คุณแมวสาวทำไมคะผมเริ่มคิดนะว่า
ระกูลวงศิโรจน์กุลวิบากกรรมมันแรงนะค่ะเจ้าของสี่แสงการโยธา1ใน5เสือกรมทางหลวงวิบากกรรมชักจะแรงนะเจอคุกไปแล้วคุณศิโรจน์พี่ใหญ่ค่ะเจอคุก3 ปีไปแล้วทุจริตช่อโกงก่อสร้างสัญญาก่อสร้างคลองด่านค่ะคุณสุนีจะเจอเรื่องไม้เถื่อนเหรอมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะคะสักครู่แต่ก็ดีนะแต่ก็ดีนะก็ดีเหมือนกันปฏิบัติการครั้งนี้ของเจ้าที่กำลังจะบอกกับสังคมไทยกำลังจะบอกกับคนไทยให้มีกำลังใจว่าใหญ่แค่ไหนก็โดนใหญ่แค่ไหนก็โดนดีจังเลยเมื่อวานรองผบ.ตร.ศรีวราให้สัมภาษณ์สั้นๆนิดนึงบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้มันเริ่มจากมีคนร้องเรียนไปร้องเรียนเรื่องมีการครอบครองไม้ห่วงห้ามที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นที่มาของการตรวจสอบนี่แหละค่ะโดยเฉพาะในบริษัทไทยไลท์บล็อกแอนด์พานอลแล้วก็บริษัทไทโยธา37ใช่ก็เลยทำให้ต้องมีการลงไปตรวจสอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือพบไม้อย่างที่กล่าวว่าจริงๆนะคะอยู่ในโกดังนะคะนะหรือเราจะเบรกก่อนเกิดอะไรขึ้นคะคุณธีรเดชปารสุวรรณคะเรานัดหมายกันแล้วนี่เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีไหมเดี๋ยวพยายามต่อสายก่อนดีกว่าเพราะเรานัดกันเรียบร้อยแล้วพักสักครู่ครับค่ะจากวิทยุไทยอินไซต์ไทยแลนด์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัวหน้าฉกเหยี่ยวดงกรมอุทยานไม่มาตามนัดไม่เป็นไรมีโอกาสสนทนากันใหม่แต่ก็ชัดๆนะชัดๆนะโทษกันอีกทีตระกูลวงศิโรจน์กุลเจ้าของสี่แสงการโยธา1ใน5เสือกรมทางหลวงวิบากกรรมแรงคนพี่ศิโรจน์เฮียสี่เสียสี่แล้วแต่จะเรียกถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีช่อโกงในส่วนสัญญาก่อสร้างคลองด่านน่าจะเป็นน้องคุณสุนีวงศิโรจน์กุลเมื่อวานก็ถูกรวบไปเจอไม้ผิดกฎหมายในครอบครองประมาณนั้นชัดเจนนะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนยังขยายผลต่อไม่ได้เราใหม่คดีหนึ่งวิบากกรรมแรงจริงๆคราวนี้มาคดีหนึ่งยังอยู่กับชะตากรรมหรือวิบากกรรมของบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายใช่ค่ะเอากันอย่างนี้ยังจำคดีอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์คุณสุภชัยศรีสุภอักษรจำกันได้แม่นเลยนะหลายคนที่เป็นแบบสหกรณ์นะคะยังจำคดีนี้ได้ไหมครับเป็นคดีที่คุณสุภชัยสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์คลองจันทน์ช่อโกงยักยอกเงินออกจากสหกรณ์ของตัวเองค่ะไหลไปไหนคะไปเป็นหมื่นล้านเลยใช่ค่ะทีนี้ไอ้เรื่องช่อโกงสหกรณ์เนี่ยคดีความมันก็ไหลเข้าไปที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะปฏิบัติการเจาะลึกของ DSI ก็ไปเจอเช็คจำนวนหนึ่งเป็นจำนวน27ฉบับใช่ค่ะวงเงิน 1,458 ล้าน27ฉบับ 1,458 ล้านเป็นเช็คที่สุภชัยเซ็นเพื่อเอาเงินออกจากบัญชีสหกรณ์คลองจันทน์ค่ะสั่งจ่ายไปที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายชื่อผู้รับเงินตามหน้าเช็คมีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นพระธรรมชโยค่ะเช่นนะเช่นและมีทั้งที่เป็นนิติบุคคลค่ะเช่นมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์พบในเวลาต่อมาว่า 1,458 ล้านบาทส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารที่เรียกว่าอาคารร้อยปีคุณยายจันทร์ก็อยู่ในรั้วอยู่ในอนาบริเวณของวัดพระธรรมกายปทุมธานีนี่แหละค่ะเงินที่ยักยอกออกมาเงินที่ช่อกองออกมาจากสหกรณ์มันเป็นเงินผิดกฎหมายค่ะผ่านมือใครยอมให้เงินผ่านมือตัวเองค่ะใครมีชื่อเป็นผู้รับเงินก้อนนั้นสมคบคิดกันฟอกเงินค่ะถูกไหมใช่แล้วนี่ก็คือประเด็นนี่ก็คือประเด็นทีนี้ไอ้ตัวอาคารร้อยปีมันก็ตั้งบนโฉนดก็ปรากฏเป็นชื่อของมูลนิธิใช่ไหมฮะมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมประสิทธิ์ค่ะเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารร้อยปีมันมาจากเงินที่ช่อโกงยักยอกออกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ค่ะคราวนี้คุณไพศิษฐ์
วงเมืองอธิบดี DSI เมื่อวานก็บอกว่าคดีคืบหน้าถึงขั้นสามารถออกหมายเรียกบุคคลอย่างน้อย2คนมารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินค่ะฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินเงินที่ช่อโกงออกจากสหกรณ์ทองจันทร์ใช่นะมารับทราบข้อกล่าวหาวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะ2คน2รายแรกที่จะเรียกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะเรื่องฟอกเงินก็คือประธานและเลขานุการของมูลนิธิคุณยายจันทร์เต็มๆก็คือมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงย่อๆก็คือมูลนิธิคุณยายจันทร์เข้าใจกันได้ไปดูชื่อของประธานคณะกรรมการกันสักนิดนึงสิครับค่ะเท่าที่ไล่เรียงกันมากรรมการมูลนิธิคุณยายจันทร์มีอยู่7คนด้วยกันใช่ค่ะชื่อแรกก็คือประธานมูลนิธิเลยค่ะชื่อคุณวรรณาจิรกิติค่ะคนนี้เป็นใครคุณไหมคะคนนี้เป็นเมียของดร.ประกอบจิรกิติค่ะซึ่งเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ในเขตกทม.นี่แหละขณะเดียวกันคุณวรรณาก็เป็นน้องสาวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงค์กุลชัดเจนไหมอันนี้ชัดเจนค่ะคนที่สองคุณพิสมัยแสงฮิรันเป็นกรรมการค่ะคุณคำนวณคงสุภรักษ์ก็เป็นกรรมการคุณเมตตาสุปชิตวงศ์ก็เป็นกรรมการคุณอุบลทิพย์สุพรรณานนท์ก็เป็นกรรมการคุณเสาวณีสิริพงษ์บุญสิทธิก็เป็นกรรมการและนี่ค่ะคุณอารีพันตีอนุสรกรรมการและเลขานุการก็เข้าใจว่าในเบื้องต้น2คนก่อนถูกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินก็คือคุณวรรณาแล้วก็คุณอารีพันประธานกับเลขานุการอีก5ก็ใช่ว่าจะรอดนะโปรดรอสักครู่เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน3น่าจะเป็นตำแหน่งเก่าหรือเปล่าหรือเป็นตำแหน่งใหม่ค่ะเดี๋ยวตรวจสอบสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับจะต่อสายไปที่อัยการขจรศักดิ์ต้องเรียนด้วยความเคารพคดีฟอกเงินคดีของจันทร์คดีธรรมกายเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานทำคดีร่วมกันระหว่าง DSI กับอัยการพิเศษนะค่ะเขาถือเป็นคดีพิเศษที่อัยการพิเศษคดีพิเศษกับทาง DSI เขาร่วมกันทำงานร่วมกันทำสำนวนค่ะกำลังต่อสายไปที่อัยการขจรศักดิ์สักครู่เดียวสักครู่เดียวจะได้มาอัปเดตนะคะในส่วนของคดีนี้ค่ะสักครู่หนึ่งเราจะซักไซไล่เรียงขยายผลถึงอีกสำนวนหนึ่งค่ะแต่รูปเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยเอาเงินออกจากสหกรณ์ทองจันทร์แล้วมาฟอกแล้วก็แปลสภาพเป็นทรัพย์สินอะไรต่อไม่อะไรของเครือข่ายวัดพระธรรมกายค่ะยังมีอีกสำนวนหนึ่งนะคราวนี้อีกสำนวนหนึ่งที่ผมพูดถึงมันไปพันกับคุณอลิสาค่ะคุณอลิสาอลิสาอัศวะโพคินลูกสาวคุณอนันต์อัศวะโพคินนี่ไปกันที่อัยการขจรศักดิ์พุทธานุภาพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณธรรมรัตน์ครับครับครับขอโฟกัสคือผมเข้าใจว่าเงินที่ช่อโกงยักยอกออกจากสหกรณ์คลองจันทร์แล้วไหลไปที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายมันประกอบด้วยหลายสำนวนด้วยกันนะครับแต่ผมขอโฟกัสสำนวนนี้ก่อนนะครับสำนวนที่ว่ากันด้วยเรื่องเซ็นเช็ค27ฉบับรวม 1,458 ล้านบาทเอาเงินออกจากสหกรณ์สั่งจ่ายไปที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายมีทั้งธรรมชโยมีทั้งมูลนิธิสุดท้ายเงินก้อนนั้นก็มันก็ถูกแปลสภาพเป็นอาคาร100ปีคุณยายจันทร์ถูกไหมฮะครับครับผมในเบื้องต้นสำนวนนี้คืบหน้าถึงขั้นมีการออกหมายเรียกบุคคลอย่างน้อย2คนเป็นเบื้องต้นให้มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินแล้วใช่ไหมฮะครับผมคือคดีของธรรมกายเนี่ยนะวันนี้มันแยกออกไปประมาณ20คดีได้นะ20คดีเลยเหรอคะสอบสวนนี่นะผมเรียนกว้างก่อนที่งานสอบสวนมีหลายชุดนะครับแต่ละชุดก็ทำกลุ่มนี้แล้วก็แจ้งข้อหาไปหลายสิบคนนะไม่ต่ำกว่า40คนแล้วแจ้งข้อหาไม่ต่ำกว่า40แล้วครับเคสเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นเงินที่จากภาคกรนะครับไหลลงมาที่พระมั่งที่เข้ามูลนิธิโดยตรงมั่งคือมูลนิธิอุบาสิกาจันทร์เนี่ยมันเป็นมันเงินเนี่ยมันเงินจากภาคกรเนี่ยมันไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาเขาก็แปลงรูปเป็นโครงการต่างๆในวัดเนี่ยซึ่งก็เราจะเห็นว่ามูลนิธินี่ก็ดำเนินการในการฟอกเงินโดยตรงนะฮะแล้วก็การที่เราผู้ถูกกล่าวหาที่มีส่วนที่จะต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งขนาดนี้ที่เราเห็นที่ปรากฏหลักฐานก็มีอยู่สองท่านเนี่ยนะฮะที่จะต้องมารับทราบข้อเก่าหาแล้วก็ชี้แจงครับแต่ก็ยังตรวจสอบต่อนะฮะครับเข้าใจที่นี้ทีนี้เอาเป็นว่า
ช็ค27ฉบับ 1,458 ล้านบาทนั้นในที่สุดมันไหลไปกองรวมกันที่มูลนิธิคุณยายจันทร์แล้วก็แปลสภาพเป็นอาคาร100ปีเป็นที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคาร100ปีถูกไหมฮะครับทีนี้ในเบื้องต้นข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินเราโฟกัสไปที่ประธานมูลนิธิก็คือคุณวรรณาจิรกิติและเลขานุการของมูลนิธิก็คือคุณอารีพันธ์ตรีอนุสรณ์คุณอารีพันธ์ตรีอนุสรณ์สองคนนี้ก่อนเนี่ยถูกต้องไหมฮะครับคือถูกต้องครับคือมูลนิธิเนี่ยหนึ่งในฐานะของนิติบุคคลที่ก็ทำผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ในฐานะส่วนตัวเนี่ยเราจะดูเป็นรายคนนะว่าคนไหนที่มีหลักฐานเนี่ยนะฮะว่าเออในการที่จะจ่ายเงินออกไปอะไรออกไปเนี่ยเราก็จะแจ้งเฉพาะคนที่มีการกระทำนะคำถามก็คือปลดหลักฐานไม่ได้กว่าคำถามก็คือถ้าจะดำเนินคดีเอากับผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้มีอำนาจของมูลที่คุณยายจันทร์ทำไมเจาะไปแค่2คนก็คือกรรมการและเลขาเพราะเป็นคนเซ็นสั่งจ่ายเงินต่อออกไปหรืออย่างไรครับใช่ครับมีหลักฐานเรื่องการเกี่ยวข้องการเซ็นจ่ายเงินตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วนัดให้มารับทราบข้อเก่าหาวันที่5ตุลาใช่ไหมครับเอ้ยมัน4ตุลาทางดีเอสไอเขาคงจะเพราะ4ใช่ไหม4ตุลา4ตุลาให้ไปแจ้งข้อเก่าหาอ๋อครับทีนี้ผมสงสัยนิดนึงก็คือเช็ค27ฉบับเนี่ยสุภชัยเขาเซ็นสั่งจ่ายไปทั้งที่มูลนิธิโดยตรงและมีทั้งสั่งจ่ายไปที่ตัวบุคคลอย่างเช่นพระธรรมชโยและจากพระธรรมชโยก็ไหลไปที่มูลนิธิคำถามคือแล้วธรรมชโยไม่โดนด้วยหรอคดีพระธรรมชโยได้โดนในคดีฟ้องเงินมันเป็นเช็คกลุ่มเดียวใช่ไหมอ๋อโดนไปแล้วแต่เป็นเช็คอีกกลุ่มนึงแล้วบางคนอยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นคนที่เกี่ยวข้องกับอันนี้นะฮะเราก็ครับมันอย่างที่เรียนนะกระจายออกเป็น20สำนวนเนี่ยมันหลายกลุ่มนะฮะบางกลุ่มก็ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหลายสิบคนเนี่ยตามสอบกันอยู่ดีอะไรก็ตามสอบหมดทีนี้เห็นบอกว่าทางปปง.ก็ใช้อำนาจตามกฎหมายของตัวเองเข้าไปยึดอายัดในส่วนของอาคาร100ปีที่สร้างจากเงินที่มาจากการช่อโกงเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับทางปปง.ครับเขาก็อันนั้นเขาก็ดำเนินการในเรื่องอาคารลูกโลกอะไรใช่ไหมฮะครับทีนี้ก็คงจะนั่นไปไอ้ทางเราก็ดำเนินการในส่วนของมูลนิธิเนี่ยนะฮะแล้วเพราะว่าแล้วก็ในส่วนของบุคคลที่ชอบเป็นจำนวนนี้นะฮะครับทางมูลนิธิของเราก็มีมาตรการที่ดำเนินการต่อครับครับดินถามนิดนึงผลจากการใช้อำนาจปปง.ไปอายัดอาคาร100ปีของคุณยายจันทร์อะไรประมาณนั้นนะครับมันจะทำให้สามารถเข้าไปทำธุรกไปทำกิจกรรมอะไรใดๆในอาคารได้หรือเปล่ายังใช้ประโยชน์ของอาคารได้ไหมคะหรือว่าถ้าอายัดแล้วใช้อะไรไม่ได้เลยช่วงนี้นั้นเป็นเรื่องปปง.นะเขาอายัดไว้ก็คงจะไม่ได้นะครับเขาคงจะดำเนินการในด้านของปปง.นะฮะอันนั้นเป็นส่วนของปปง.ซึ่งผมคิดว่าเขาก็คงจะมีมาตรการอะไรเขาอ่ะนะฮะแล้วต้องสอบถามทางปปง.โดยตรงอ๋อฮะฮะโอเคได้ครับทีนี้สำนวนช่อโกงสหกรณ์แล้วไปพันกับธรรมกายยังมีอีกหนึ่งสำนวนจำได้เลยมันเป็นสำนวนที่ว่าด้วยเรื่องของเงินที่ไหลออกจากสหกรณ์แล้วผ่านมือคุณอนันต์อัศวโพคินแล้วไปพันกับชื่อลูกสาวของคุณอนันต์อัศวโพคินที่ชื่ออาริสาอัศวโพคินแล้วไปพันกับที่ดินแปลงหนึ่งของธรรมกายนะฮะไอ้ตรงนี้มันไปถึงไหนอย่างไรครับตรงนี้กำลังสอบสวนครับเพราะมันตรงนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งเขาแยกเป็นสำนวนนึงครับสอบสวนอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนสอบสวนครับก็กำลังสอบสวนทุกอันนะฮะทุกอันที่กล่าวถึงเนี่ยนะฮะมันอยู่ระหว่างการสอบสวนก็มีแจ้งข้อหาไปแล้วบางข้อหาก็มีส่งไปพนักงานอัยการก็ฟ้องแล้วนี่ก็มีก็หลายคดีเลยนะฮะที่ส่งไปครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็ที่อยู่ระหว่างสอบสวนก็ยังเหลือเป็น10คดีนะฮะหรือ10คดีแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องจริงๆที่เราแจ้งข้อหาไปที่หลาย10คนแล้วนะฮะหลายคนเลยนะครับครับในคือทำตามกระบวนการกฎหมายเลยครับแล้วก็การแจ้งเนี่ยเราจะแจ้งเฉพาะที่คือเราจะแจ้งข้อหาตรงนี้มันมีหลักฐานที่บ่งชี้ถ้ายังลอยนะหรือว่าเราตรงนี้แล้วหลักฐานยังไม่บ่งชี้เราก็ยังไม่ดำเนินการเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้โอกาสเขาในการชี้แจงข้อกล่าวหานะครับเพราะว่า
างรายที่ถ้าก็มีบุญนี่ต่อกันหรือก็มีอะไรกันเขาก็มันก็ไม่ได้เข้าข่ายของเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่เลือกที่มันมีหลักฐานโดยตรงแล้วก็ชี้แจงแบบไม่มีหลักฐานหรือฟังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคจะไม่จะไม่ใช้ระบบเปลี่ยนแผนนะเพราะฉะนั้นโอเคหลายทีที่เขาเกี่ยวข้องเยอะแต่ปรากฏว่าเขาชี้แจงได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ดำเนินการนะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเข้ามาทดลองคดีอะไรที่มันไม่ถูกหลักฐานของครับครับครับเอาละครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเอาละครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณขจรศักดิ์ครับครับขอบคุณมากครับคุณนายแล้วก็คุณมรัตน์ครับค่ะขอบคุณนะคะท่านอัยการขจรศักดิ์พุทธานุภาพนะคะจากสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะทวนกันอีกครั้งนะครับเงินที่ถูกยักยอกออกจากสหกรณ์คลองจันทร์ค่ะแล้วไหลไปที่เครือข่ายวัดพระธรรมกายขณะนี้มันได้กลายเป็นคดีความไม่ต่ำกว่า20คดีค่ะก็ตะลุยไปทีละคดี2คดีเริ่มเรียกสอบสวนไปเรื่อยๆในเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วอย่างน้อยๆ40คนค่ะก็ข้อหาเดียวนั่นแหละยักยอกช่อโกงเมื่อเงินที่ไหลออกจากสหกรณ์มันเป็นเงินร้อนผ่านมือใครมันก็รวบมือคนนั้นแหละนั่นแหละเจ้าของมือก็เจอข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินประมาณนั้นใช่ถูกไหมฮะค่ะก็มันเป็นเงินโจรน่ะไปอยู่ที่ใครมีชื่อมีหลักฐานใครปรากฏก็ต้องรับกันไปแม้ว่าเงินร้อนๆเหล่านั้นจะไหลไปที่พระจะไหลไปที่วัดจะไหลไปที่นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิของวัดของพระก็ถือว่าไม่รู้ผ่านมือใครเจ้าของมือก็มีปัญหาหมดถูกไหมฮะใช่ค่ะเยอะมาก20คดีที่เราพูดเมื่อสักครู่ที่ไปพันกับน้องสาวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน20กว่าคดีค่ะถูกไหมฮะคุณวรรณาเกี่ยวพันกับเช็คทั้งหมด27ใบรวมเป็นวงเงิน 1,458 ล้านเงินก้อนนี้ไหลผ่านมือใครต่อใครแล้วไปกองอยู่ที่อาคาร100ปีคุณยายจันทร์ใช่ดังนั้น1ปปง.อายัดอาคารร้อยปีไว้แล้วนะคะ2 DSI ออกหมายเรียกบุคคลในเบื้องต้น2คนก็คือคุณวรรณาจิรกิติน้องสาวเจ้าสัวแล้วก็เลขาค่ะคุณอาริพันธ์ในฐานะเลขาของมูลนิธินะคะวันที่4ตุลาคมนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินค่ะเอาละครับส่วนอลิสาอัศวะโพคินบทรอสักครู่มันยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการสอบสวนเท่าที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องรอติดตามช็อตต่อไปอีกนะคะพักสักครู่ครับค่ะจากนิตยสารอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับปรับโหมดกลับมาเรื่องนี้กันอีกรอบเหยียวดงกลับมาแล้วเหยียวดงกลับมาแล้วนะคะเราจะย้อนกลับไปสนทนากับคุณธิรเดชปาละสุวรรณหัวหน้าชุดปฏิบัติการเหยียวดงหรือชก.เหยียวดงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเรื่องเมื่อวานเจ้าหน้าที่หลายหน่วยสุดที่กำลังบุกเข้าไปตรวจค้นไม้ผิดกฎหมายที่บริษัทไทยไลท์บล็อกแอนด์แพนเนลจำกัดบริษัทไทยโยธา37ทั้ง2บริษัทอยู่ในเขตสามโคกปทุมธานีและขยายผลไปซุ่มโป่งตรวจค้นและก็เข้าไปค้นในบ้านเลขที่อะไรก็ช่างมันเถอะในหมู่บ้านศิวลีนนทบุรีก็ไปเจอว่าทั้ง2บริษัทและบ้านหลังนั้นในศิวลีไปพันกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสุนีวงศิโรจน์กุลไปกันที่คุณธิรเดชครับสวัสดีค่ะคุณธิรเดชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธิรเดชนะคะครับครับตกลงเรื่องของคุณสุนีวงศิโรจน์กุลนะครับคุณธิรเดชครับเรามีการตั้งข้อกล่าวหาอะไรไปบ้างครับเพราะว่าไปเจอทั้งไม้ที่ผิดกฎหมายและไปเจอทั้งงาช้างในบ้านด้วยนะฮะอ้าวครับก็คืออย่างนี้ครับก่อนอื่นขอเรียนว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตรวจสอบต่อเนื่องครับเนื่องจากมีการตรวจสอบว่ามีการลักลอบครอบครองไม้กระยาแปรรูปโดยไม่อนุญาตจากที่อื่นนะแล้วเขาก็โยงมาเพื่อตรวจสอบตรวจค้นแล้วก็ได้มาค้นที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่ออกหมายค้นศาลได้ออกหมายค้นเพื่อมาค้นบ้านหลังนี้เพื่อตรวจสอบไม้แปรรูปนะก็ปรากฏว่ามีพบสิ่งของผิดกฎสิ่งของซึ่งอาจจะผิดกฎหมายเพิ่มเติมคือเป็นซากของสัตว์ป่าเป็นงาช้างจำนวน7ชิ้นนะครับในตอนนี้เจ้าของบ้านได้
แสดงหลักฐานการได้มาโดยการยื่นสำเนาหลักฐานการแจ้งการครอบครองของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ชายนะครับค่ะตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปต่างประเทศซึ่งในตอนนี้เรายังไม่เชื่อหลักฐานอันนี้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่สำเนาอะนะขนาดน้ำหนักงาช้างมีขนาดใหญ่โตเข้าใจว่าน่าจะไม่ใช่งาช้างซึ่งได้มาจากสัตว์พาหนะเราก็เลยดำเนินการอายัดไว้นะครับตอนนี้ในขั้นต้นนี่ยังไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเราไปตรวจสอบอายัดไว้เพื่อตรวจสอบชนิดต้องตรวจรหัสพันธุกรรมตรวจ DNA นะครับครับครับแต่เมื่อวานเห็นบอกว่านำตัวคุณสุนีวงศ์ศิโรจน์กุลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละเป็นภรรยาของผู้ชายที่บอกว่าไปต่างประเทศนะครับเชิญนำตัวไปที่โรงพักด้วยนะฮะที่นำตัวไปที่โรงพักมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างแจ้งความเลยแจ้งความกล่าวโทษเลยนะมีไม้กระยาเลยแปรรูปโดยไม่รับอนุญาตครับมีไม้แปรรูปไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะฮะครับข้อหาเดียวส่วนงาช้างยังต้องพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมก่อนตอนนี้ต้องตรวจชนิดก่อนครับรอตรวจดีเอ็นเอมาจากเป็นช้างชนิดไหนครับครับทีนี้ผมย้อนความนิดหนึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนะครับเราเริ่มจากการเข้าไปตรวจค้นที่บริษัทไทยไลท์บล็อกปทุมธานีก่อนแล้วก็ต่อด้วยไปตรวจค้นบริษัทไทยโยธา37ก็ปทุมธานีเช่นกันแล้วค่อยมาตรวจค้นที่บ้านในหมู่บ้านศรีวลีปากเกร็ดปทุมธานีในส่วนของไทยไลท์บล็อกกับไทยโยธา37นี่เป็นบริษัทของคุณสุนีใช่ไหมฮะในส่วนของที่การค้นบริษัทอื่นนี่ผมไม่ได้ร่วมบริการด้วยนะครับอ๋อแยกเป็นสองทีมอ๋อแบ่งทีมป่าไม้นะแล้วก็พนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนดำเนินการอ๋อแยกเป็นสองทีมค่ะทีมนึงก็ไปตรวจค้นที่สองบริษัทนั้นที่ปทุมธานีอีกทีมนึงทีมของเหี่ยวดงร่วมกับหน่วยอื่นก็เข้าไปที่บ้านที่หมู่บ้านศิวลีถูกต้องภายหลังจากชุดแรกเข้ามาค้นแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามีงาช้างก็เลยเหยี่ยวดงก็เข้ามาร่วมอ๋อพบว่ามีงาช้างจึงต้องให้ทางเหยี่ยวดงเข้าไปร่วมทำเรื่องด้วยประการแรกเขามาดูเรื่องไม้แปรรูปครับที่อยู่ในบ้านกันก่อนประเด็นหลักนะครับครับไอ้คุณธิรเดชพอรู้แบ็กกราวด์ของเจ้าของบ้านที่ศิวลีเจ้าของบริษัทที่ปทุมธานีไหมครับตระกูลวงศ์ศิโรจน์กุลเป็นใครอะไรยังไงนะผมไม่มีรายละเอียดครับขอโทษด้วยอ๋อไม่เป็นไรขณะนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหาเอากับคุณสุนีเฉพาะเรื่องของครอบครองไม้แปรรูปที่ไม่ถูกต้องไม้แปรรูปครับอย่างเดียวก่อนเท่านั้นใช่ไหมคะข้อหาเดียวใช่ไหมคะใช่อย่างเดียวก่อนค่ะนอกจากงาช้างพบอย่างอื่นที่ผิดปกติหรือสออาจจะผิดกฎหมายอีกไหมคะการตรวจค้นยังไม่พบในรายการอื่นครับมีเฉพาะงาช้างที่ครอบครองค่ะโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณธีรเดชครับขอบพระคุณนะคะยินดีครับยินดีครับครับค่ะคุณธีรเดชปารสุวรรณนะคะเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดงค่ะจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณแมวสาวไปเป็นมานะความน่าสนใจของข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตรงข้อกล่าวหาค่ะมันอยู่ตรงไหนคะไม่ได้อยู่ตรงที่ไปเจอไม้เถื่อนแต่ว่าประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของข่าวชิ้นนี้ก็คือวิบากกรรมของตระกูลสี่แสงกันโยธาค่ะคุณสิโรจน์แล้วก็ตามมาด้วยคุณสุนีวงศ์สิโรจน์กุลใช่คิดกันไปแล้วมันก็ดีนะมันทำให้อารมณ์ของผู้คนรู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งว่าใหญ่แค่ไหนก็โดนได้เหมือนกันจะรวยจะเป็นเศรษฐีถ้าทำกิจกฎหมายก็ไม่มีการละเว้นถูกไหมฮะค่ะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยการเมืองซะหน่อยนะอดไม่ได้ใช่ไหมว่าจะไม่นะมันทนไม่ไหวไม่ได้ใช่ไหมอยากจะคุยการเมืองทนไม่ไหวผมชอบใจจังเลยหน้า3ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ค่ะอีกแล้วครับท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองที่มันสุมมันรุมมันอึมครึมอยู่ณขณะนี้แล้วก็ทิ่มไปที่พรรคเพื่อไทยทะลุไปถึงหัวใจของทักษิณชินวัตรที่บอกว่าทะลุถึงหัวใจของทักษิณชินวัตรก็เพราะมันตรงไหนคะก็เพราะความตอนหนึ่งของบทวิเคราะห์หน้า3ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เขียนว่าหัวใจท
ท่อน้ำเลี้ยงติดตันหมดทักษิณยืมเงินเพื่อนแทงไฮโลมุกเก่าไม่ได้จำได้ไหมเราเคยวิจารณ์ว่าเพราะนิสัยไม่เปลี่ยนของคุณทักษิณชอบใช้เงินชาวบ้านใช้เงินชาวบ้านเล่นการเมืองหรือเล่นการเมืองด้วยเงินชาวบ้านเพราะนิสัยที่มันไม่เคยเปลี่ยนอย่างเนี้ยมันจึงต้องทำให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจต้องสลับขั้วใช่ไหมสันติพร้อมพัดก็ต้องสลับขั้วไม่ไหวจะเคลียร์ไม่เอามือลานิสัยไม่เปลี่ยนกี่ปีกี่ชาติไม่เปลี่ยนทั้งที่ตัวเองมีล้นฟ้ารวยมากใช่แล้วยังไงต่อคะใครต่อใครก็เริ่มยืนขายแข็งๆเอามือล้วงกระเป๋าไทยรัฐเขียนวิเคราะห์ว่าหัวจ่ายท่อน้ำเลี้ยงตีบตันหมดทักษิณยืมเงินเพื่อนแทงไฮโลมุกเก่าไม่ได้รอบนี้จำเป็นต้องควักกระเป๋าตัวเองวัดใจวัดใจใครครับวัดใจเศรษฐีขี้เหนียวก็คือวัดใจตัวเองรอบนี้จำเป็นต้องควักกระเป๋าตัวเองวัดใจเศรษฐีขี้เหนียวก็คือตัวเองนี่แหละเหลียวซ้ายแลขวาจะไปหาน้องสาวเจแดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ก็ไม่ขยับเปิดยุ้งข้าวไม่มีทางควักเนื้อมาจ่ายให้คนอื่นหยิบชิ้นปลามันนอกจากสามีและลูกของตัวเองชัดเนาะชัดเจนเนาะเขาชัดเจนดีเนาะแล้วเขียนต่อไปว่านี่แหละปัญหาใหญ่โจทย์สำคัญนายใหญ่จะกล้าทุ่มเดิมพันแค่ไหนในเมื่อสถานการณ์ข้างหน้ามันบ่งชัดว่าไม่มีอะไรชัวร์ชนะเลือกตั้งก็ยังไม่แน่จะได้จัดตั้งรัฐบาลค่ะ และโดยเงื่อนไขสถานการณ์ที่ยากๆของทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมันก็กลายเป็นโอกาสให้พวกถือไพ่แต้มน้อยๆในมือแอบลุ้นกันลึกๆจบข่าวโอ้ชัดเจนใช่ได้น่าสนใจว่าเขารู้เนาะ เขารู้รายละเอียดเนาะอาจจะรู้มากกว่านี้แต่เขียนมาเท่านี้แหละถูกไหมใช่จำได้ไหมเราเคยแย่ๆว่ารู้กัน3คนทำไมสันติพร้อมพัฒน์จึงสลับขั้วทางการเมืองโบกมือลาคุณทักษิณจะไปร่วมกับพลังประชารัฐค่ะ3คนคนที่1ทักษิณต้องรู้อยู่แก่ใจสินิสัยไม่เปลี่ยนค่ะคนที่2ก็คือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจทำไมผมจึงบอกว่าสุริยะน่าจะรู้เบื้องหลังทำไมสันติพร้อมพัฒน์สลับขั้วผมก็ไม่ทราบ มันเพราะนิสัยเสียของคนแรกหรือเปล่าคนที่3ก็คือสันติพร้อมพัฒน์แล้วเอาภาพหน้า3คนขึ้นจอจำได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณนายเป็นคนที่4เป็นรู้กับเขาหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนที่4ที่รู้หรือเปล่าเขารู้กัน3คนนี่เป็นคนที่4หรือเปล่าโอ้ยยุ่งมากเลยเพราะนิสัยเสียอย่างนี้แหละวัดใจนะหน้าวัดใจดูนะเขาบอกว่าคนอื่นก็ไม่ควักให้แล้วเขารู้ทางแล้วต้องควักกันตัวเองเขารู้ทางแล้วแต่หันซ้ายแลขวาน้องก็ไม่ควักน้องแดงก็ไม่ควักเรื่องอะไรอ่ะวัดใจนี่ขนาดพี่น้องคลานตามกันมาและสิ่งที่น้องมีทุกวันนี้ก็เพราะบารมีพี่ค่ะถูกไหมหันไปทางสิหันไปทางคุณหญิงหันไปทางคุณหญิงคุณหญิงต้องเก็บเงินให้ลูกอ๋อเหรอก็หันไปทางน้องไม่ได้ก็ไปทางคุณหญิงสิแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือชอบจังเลยยืมเงินเพื่อนแทงไฮโลคำนี้มีความหมายลึกซึ้งนะสำหรับคนวงการเมืองในแวดวงการเมืองขนาดนี้มันมีอีกหนึ่งศัพท์ที่เริ่มพูดกันเปิดถ้วยแทงเปิดถ้วยไฮโลแทงบางคนก็บอกว่าทักษิณเปิดถ้วยไฮโลแทงบางคนก็บอกว่าลุงตู่เปิดถ้วยไฮโลแทงตกลงใครเป็นคนเปิดถ้วยแทงเอาไว้มีโอกาสอารมณ์ดีๆไปเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์อ้าวมีเรื่องที่เป็นไปได้ไงอ่ะทำไปได้ไม่อยากจะเชื่อจะว่าทำไปได้ก็ได้นะเป็นสถานที่ราชการเรียกว่าสถานที่ราชการไหมกรมการกงสุลเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศที่เขตหลักสี่เพจที่ใช้ชื่อว่าศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อาชีวะพระมหาไทยพัทยารุ่นสร้างทางลาดบังเอิญเจ้าของเพจเขาไปติดต่อราชการหรือไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะใช่ค่ะข้างๆ DSI ค่ะข้างๆศาลปกครองข้างๆศาลปกครองข้างๆ DSI ก็ต่อๆกันนั่นแหละขัดขึ้นไปแล้วจากศาลปกครองไป DSI แล้วก็ต่อด้วยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่ไปทำพาสปอร์ตกันโอ้โห
ปรากฏว่าเจ้าของเพจที่ชื่อว่าศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อาชีวะพระมหาไทยพัทยาร่นสร้างทางลาดก็ไปติดต่ออะไรแถวๆนั้นและไปเจอห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการใช่ไหมฮะมีป้ายข้างหน้าเขียนไว้รถวีลแชร์ก็คือเป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นไหนลองอ่านดูข้อความดังนี้นะคะที่มีการโพสต์บอกว่าเห็นแว็บแรกโอ๊ยผมตกใจเลยนี่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเลยนั่นเนี่ยตายจะทำพื้นปูนกั้นไว้ทำไมใครคิดใครมีค้อนเอามาหน่อยผมจะทุบให้พังให้หมดทรัพย์สินราชการก็เหอะค่ะพิกัดชั้น2ฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวกลัวจะไม่รู้ไปดูกันให้ชัดๆบอกชัดๆเลยกรมการกงสุลชั้น2ฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวภาพแช่ภาพนี้ไว้ก่อนดูภาพก่อนอันนี้ได้แช่ภาพนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือห้องน้ำที่อยู่ชั้น2ของกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะเป็นชั้น2ฝั่งซ้ายมือค่ะหน้าห้องน้ำมีสติ๊กเกอร์บอกให้รู้ว่าห้องน้ำสำหรับคนพิการถูกต้องใช่ไหมใช่ห้องน้ำคนพิการเขาจะติดแบบนี้มันจะมีขนาด okay. ใหญ่รถวีลแชร์จะเข้า okay. ได้แต่คราวนี้ดูภาพต่อไปสิครับพอเปิดห้องน้ำออกมาเท่านั้นเขาจะเข้าไปได้อย่างไรไปดูภาพกันดูภาพต่อไปเห็นไหมคะเมื่อคนพิการจะเข้าไปใช้บริการแล้วเปิดประตูของห้องน้ำออกมาเจออะไรครับปูนกั้นตรงประตูค่ะเพราะฉะนั้นรถวีลแชร์จะเข็นเข้าไปไม่ได้ต้องมีคนสัก 2-3 คนมาช่วยยกรถวีลแชร์ข้ามไอ้ปูนที่กั้นหน้าประตูจะเข้าไปในห้องน้ำได้เออทำไมต้องทำอย่างนั้นผมก็งงๆนะอธิบายหน่อยได้ไหมคะคือปกติห้องน้ำตามสถานที่ราชการแม้กระทั่งสถานที่เอกชนเขาจะไม่กั้นทึบค่ะเขาจะโปร่งข้างล่างโปร่งข้างบนเพราะว่าทึบมากอันตรายค่ะใครไปทำเข้าไปทำอะไรก็ไม่ทราบใช่หรือใครทำอะไรใครเนี่ยคนข้างนอกไม่รู้ถูกไหมเขามักจะทำโปร่งๆโล่งๆด้านหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยอีกด้านก็เพื่อให้อากาศมันหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีใช่ค่ะไม่อับแต่ดังนั้นฝากั้นเนี่ยเขาจะปล่อยโล่งใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยห้องน้ำคนพิการเนี่ยจะต้องมีทางราดต่างๆให้รถวีลแชร์เข้าไปได้แต่น่าตั้งข้อสังเกตว่าห้องน้ำกรมการกงสุลชั้น2ฝั่งซ้ายมือแม้ว่าคุณเอาสติ๊กเกอร์ออกผมก็ยังมีคำถามค่ะทำไมคุณก่อปูนจากพื้นขึ้นมาเหมือนเป็นธรณีประตูได้ออกไหมคุณอะไรสังเกตห้องน้ำดีๆไหมมันเหมือนมีฝักบัวอาบน้ำด้วยอ่ะเหรออืมเห็นไหมมองตรงไปเป็นฝักบัวอาบน้ำหรือว่ามันติดอยู่ที่สูงใช้สำหรับชำระไม่มันอยู่สูงฝักบัวถ้าชำระมันจะอยู่ต่ำเห็นไหมสูงไปด้านบนเนี่ยเหมือนแบบเป็นห้องน้ำที่อาบน้ำได้ด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจเอ๊ะมันมีด้วยเหรอห้องน้ำสถานที่ราชการเนี่ยมีฝักบัวเผื่อให้อาบน้ำได้ด้วยเหรอก็นี่ไงมองเห็นมีฝักบัวอยู่ข้างบนแต่คุณเห็นห้องน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะครั้งแรกผมก็เชื่อว่าเขาก็กั้นโปร่งไม่ได้กั้นทึบไม่ได้กั้นหมดข้างล่างโปร่งข้างบนโปร่งแต่มักก่ออิฐจากพื้นขึ้นมาเหมือนเป็นธรณีประตูแล้วปิดตลอดแนวเลยนะใช่ดังนั้นรถวีลแชร์มันเข้าไปไม่ได้ต้องมีคนมายกอ่ะแล้วตกลงเขาจะเข้าห้องน้ำยังไงผมก็ไม่ทราบดูภาพต่อไปมีภาพต่อไปไหมครับช่วยอธิบายหรือตอบมาหน่อยนะแล้วเห็นไหมฮะภาพนี้ก็ยิ่งชัดเจนใหญ่ใช่เห็นรถวีลแชร์จะเข้าห้องน้ำก็ยังงงอยู่แล้วก็มาโดยคนเดียวยังงงว่าจะผ่านเข้าห้องน้ำยังไงเนี่ยมาถึงหน้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำไม่ได้ค่ะคุณดนัยเข็นรถมาแล้วจะทำยังไงเนี่ยเจ้าของเพจที่ชื่อว่าศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อาชีวะพระมหาไทยพัทยารุ่นสร้างทางลาดโพสต์เลยใครมีค้อนเอามาหน่อยผมจะทุบให้พังให้หมดทรัพย์สินราชการก็เหอะ555พิกัดชั้น2ฝั่งซ้ายมือกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศหลัก4เอ้ยแต่ว่าคุณแม่สาวนี่ตาไวนะใช่เผอิญตะกี้ภาพเห็นไปพอดีเหลือไปเห็นฝักบัวซึ่งติดอยู่ในตำแหน่งที่สูงสำหรับอาบน้ำไม่น่าจะใช้เป็นฝักบัวสำหรับการชำระล้างค่ะมันอยู่สูงน่าจะเป็นฝักบัวสำหรับอาบน้ำมันจะวางสูงใช่ค่ะมันก็แปลกดีนะนั่นสิแล้วห้องน้ำคนพิการเขาจะเข้ายังไงคะแล้วเขาจะเข้ายังไงโดยเฉพาะคนที่มีรถวีลแชร์ค่ะเขาเข็นฝ่าไปไม่ได้แน่ต้องไปตามมาอีก3คนมาอุ้มเข้าแล้วก็เดี๋ยวต้องอุ้มออกด้วยมาอีกเรื่องนึงมากันอีกเรื่องนึงเรื่องนี้กำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลใจกลางกรุงเทพมันมีสถานที่ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพหรือเผื่อเป็นของประเทศอยู่สถานที่หนึ่ง
จกลางกรุงเทพเลยนะมีสถานที่ที่นับเป็นแลนด์มาร์คนั่นก็คือหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือเรียกว่าหอศิลป์กรุงเทพหรือที่เรียกกันย่อว่าหอศิลป์กรุงเทพใช่ตรงข้างนึกภาพออกไหมครับตรงสี่แยกมาบุญครองใช่หัวมุมหนึ่งเป็นห้างมาบุญครองค่ะหัวมุมหนึ่งเป็นสยามสแควร์ค่ะหัวมุมหนึ่งเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่และอีกด้านหนึ่งที่เหลือนั่นแหละหอศิลป์เป็นหอศิลป์กรุงเทพค่ะสร้างโดยงบประมาณของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งวันนี้ต้องเรียกมันเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพใช่แล้วเป็นพื้นที่ทางศิลปะเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของศิลปะเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆค่ะและที่น่าสนใจนะบริเวณสี่แยกมาบนคลองเขามีการก่อสร้างสกายวอล์กนึกออกไหมสกายวอล์กก็คือมันจะเป็นคือเขาสร้างเป็นทางเท้าคล่อมสี่แยกมาบนคลองแบบเต็มพื้นที่เลยใช่ค่ะสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้หมดเลยนะใช่จะเข้าฝั่งไหนมาบนคลองสยามสแควร์สามดิสคัฟเวอรี่หอศิลป์กรุงเทพมันเดินเชื่อมกันได้หมดเลยใช่ตรงนั้นมีรถไฟฟ้าด้วยใช่บนสกายวอล์กแล้วมีทางรถไฟผ่านด้วยใช่มันเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าของ BTS เขานั่นแหละโอ้ทำเลดีมากค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ที่คนไทยเข้าไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปเสพศิลป์ไปเสริมสร้างอะไรนะไอ้ทางปัญญากันนะใช่ทางด้านศิลปะชาวต่างประเทศเขาก็รับรู้เขาก็ไปเยี่ยมชมกันเยอะใช่ค่ะที่นั่นเขาก็ใช้เป็นที่จัดงานอะไรก็แล้วแต่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะอะไรต่างๆก็มีเป็นระยะก่อสร้างโดยงบประมาณของหอของกรุงเทพมหานครทางกทมก็ยังได้ตั้งงบประมาณในแต่ละปีเฉลี่ยประมาณปีละ 40-50 ล้านทุกปีเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับหอศิลป์แห่งนี้ให้กับคณะกรรมการรู้สึกเป็นมูลนิธินี่ให้กับมูลนิธิหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือกรรมการมูลนิธิหอศิลป์กรุงเทพใช้ในการบริหารการมันมีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายค่าให้ค่าราชการไปบริหารหอศิลป์เจ๊งแน่ค่ะจึงออกมาในรูปของมูลนิธิและมูลนิธิก็ประกอบด้วยผู้คนในแวดวงศิลปะและผู้คนในแวดวงธุรกิจที่นับเป็นมืออาชีพในเรื่องของการจัดการใช่แล้วก็จัดทีมเข้าไปบริหารผู้อำนวยการหอศิลป์กรุงเทพคนปัจจุบันก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตรมหาสารินันค่ะทีนี้เขาบอกว่าหอศิลป์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตจริงๆไม่มีเงินกทมตัดเชือก2ปีละไม่ตั้งงบเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการ2ปีละค่ะปี60และปี61และปี61ใช่วิกฤต60 61ค่ะที่ผ่านมาเขาอยู่กันอย่างไรและจะอยู่ต่อได้หรือไม่ทางออกจากนี้จะทำอะไรอย่างไรไปกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตรมหาสารินันนะคะเป็นผู้ในการหอศิลป์กรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะเชิญขึ้นมาอาจารย์ประวิตรค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ถามนิดหนึ่งคือพยายามเกาะติดเรื่องมาโดยลำดับแล้วก็พยายามเอาข้อมูลข่าวจากทุกฝ่ายมาต่อจิ๊กซอว์ข้อหากันไม่สะดุดอยู่นิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองก็ดีหรือรองผู้ว่าทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ก็ดีท่องอยู่คำเดียวไม่สามารถให้งบอุดหนุนกับขอสินได้เพราะมันขัดต่อระเบียบข้อบังคับสัญญาที่ทำกันระหว่างกทมกับทางมูลนิธินั้นมันขัดต่อระเบียบมันยังไงครับผมไม่เข้าใจตรงนี้มันมีประเด็นอะไรคะที่เขาไม่สามารถจัดสรรงบให้เหมือนเคยครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สภากรุงเทพมหานครท้วงติงมาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับครับผมก็คือว่าเขาบอกว่าในสัญญาโอนสิทธิ์นะครับที่ทางกรุงเทพมหานครโอนสิทธิ์การบริหารจัดการหอศิลป์เนี่ยให้กับมูลนิธิหอศิลป์กรุงเทพนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อ8นะครับที่มีเนื้อความว่าบรรดาค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีใดๆซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการหอศิลป์กรุงเทพนะครับตกเป็นความรับผิดชอบของผู้รับสิทธิ์นะครับผู้รับสิทธิ์ก็คือมูลนิธิหอศิลป์นะครับและผู้รับสิทธิ์มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีให้ทันตามเวลาที่กำหนดโดยข้อตกลงหรือกฎหมายแล้วแต่กรณีครับผมอันนี้คือเงื่อนไขในสัญญาที่มีปัญหานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับที่เคยทำมาตั้งแต่เราเซ็นสัญญาโอนสิทธิ์เมื่อปี2554นะครับก็คือเซ็นสัญญาโอนสิทธิ์เมื่อเดือนสิงหาคม2554เพราะนั้นงบประมาณงบอุดหนุนครั้งแรกที่เราได้ก็คืองบปี2555นะครับก็คือ55 56 57 58 59
60นะครับเราก็ได้งบอุดหนุนงบอุดหนุนคือเป็นเงินก้อนที่ทางสภากรุงเทพอนุมัตินะครับอนุมัติแล้วก็โอนมาให้กับทางมูลนิธินะครับแล้วก็บริหารจัดการฉะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายโดยตรงก็คือว่าให้งบประมาณสนับสนุนมาเพื่อที่จะให้ทางมูลนิธิหอศิลป์เนี่ยเป็นคนจ่ายอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ก็คือว่าพอเมื่อเดือนสิงหาคมตอนนี้พิจารณางบประมาณนะสภาก็ท้วงติงเรื่องนี้มาแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยที่เคยทำมาเนี่ยมันอาจจะขัดกับระเบียบเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาตรงนี้นะครับคือขอให้ทางกทม.นะครับดำเนินการแก้ไขสัญญาตรงนี้แต่ว่าก็ผ่านไป1ปีแล้วนะครับก็ยังไม่แก้ดำเนินการแก้ไขสัญญาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับปีนี้ที่เราส่งเรื่องไปที่จะของบอุดหนุนนะงบอุดหนุนก็เลยไม่ได้ครับผมก็เลยมีปัญหาว่าคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยครับปี61นะครับงบประมาณปีงบประมาณปี61ซึ่งก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560จนถึงวันที่30กันยายน2561นะครับคือวันอาทิตย์เนี่ยครับก็จะมีงบนะครับมีงบแต่ว่างบส่วนนี้ครับอยู่ที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวจำนวนทั้งหมด40ล้านนะครับแต่เราก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะครับแต่ว่าสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้นะครับเป็นเวลา9เดือนครับตอนนี้ก็หยุดจ่ายแล้วตอนนี้ก็หยุดจ่ายแล้วปีหน้านี้ไม่มีงบอะไรเลยโอเคที่เรียนถามอาจารย์งบนึงก็ไม่มีงบที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวก็ไม่มีครับโอเคอาจารย์ฮะย้อนนิดนึงนะฮะตามสัญญาโอนสิทธิ์การบริหารจากกทม.มาที่มูลนิธิข้อ8ที่สภากทม.เขาท้วงติงเมื่อสิงหาปี60นั้นในข้อ8ระบุว่าค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใดๆให้เป็นภาระของทางมูลนิธิดังนั้นแปลไทยเป็นไทยก็คือตามข้อ8กทม.ย่อมไม่สามารถตั้งงบประมาณมาอุดหนุนค่าใช้จ่ายอุดหนุนการบริหารจัดการให้กับทางมูลนิธิได้ถูกไหมฮะมันติดตรงนี้ใช่ไหมงบประมาณอุดหนุนคือไม่คือในการตีความของสภากรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้นะครับครับผมก็คือว่าเขาก็ได้ตีความแล้วนะฮะก็มีการประชุมหลายครั้งแล้วแล้วก็เขาก็ตีความว่าอันนี้ชอบทำนะครับก็คือสามารถทำได้นะครับแต่ว่าสภากทมชุดใหม่นะครับชุดปัจจุบันเนี่ยก็มาตีความอีกอย่างหนึ่งอ๋อครับครับครับก็คือเหมือนกับคล้ายๆเรื่องการเมืองหลายๆอย่างของบ้านเราอะนะครับทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศนะฮะที่มีการตีความไม่เหมือนกันในรัฐบาลแต่ละชุดนะครับก็ตั้งแต่ปี5455ก็ทำกันมาอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่ๆก็ตั้งแต่ปี5455ก็ทำกันอย่างนี้ก็ตั้งงบอุดหนุนกันอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่ๆปีที่แล้วสภากทม.ซึ่งเป็นสภาแต่งตั้งเกิดเปลี่ยนการตีความบอกว่าตามข้อ8ไม่ได้เท่ากับตั้งงบอุดหนุนทางมูลนิธิไม่ได้เป็นภาระของมูลนิธิแต่ว่าผมก็ติดใจก็คือทางสภากทม.ก็พูดกันว่าก็ไปแก้สัญญาให้มันเรียบร้อยซะมันจะได้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการตั้งงบอุดหนุน1ปีผ่านไปทำอะไรกันไปบ้างเรื่องสัญญาครับค่ะมีการแก้ไหมคะยังไม่มีการคุยกันเลยครับครับผมผู้บริหารกทม.ก็ดีระดับสำนักก็คือคนที่จะต้องรีเริ่มนี่คือต้องเป็นทางกทม.ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตามที่ประชาชนทราบข่าวก็คือว่าก็มีแต่เรื่องที่บอกว่าผู้ว่าอยากจะดึงหอศิลป์เข้ามาให้บริกทม.บริหารเองครับแล้วก็คือตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการสรรหากรรมการมูลนิธิชุดใหม่ครับซึ่งกรรมการสรรหาก็เพิ่งประชุมครั้งแรกไปเมื่อวานนี้ครับก็คือว่าขั้นตอนก็คือต่อจากนี้ก็คือว่าจะต้องสรรหากรรมการมูลนิธิชุดใหม่นะครับแล้วก็กทม.ต้องเป็นคนเรียกประชุมนะครับก็คือเรียกให้เพราะกทม.เนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิหอศิลป์นะครับนั่นก็คือเป็นผู้ที่ดูแลการบริหารของสินอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือกรรมการที่ปรึกษาก็ต้องเรียกกรรมการมูลนิธิชุดใหม่เข้าไปประชุมเพื่อจะดำเนินการแก้ไขสัญญาตรงนี้แต่ว่าในระหว่างนี้นั่นก็คือ13เดือนที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ต่อจากนี้ต่อไปอีก12เดือนเราก็จะไม่มีงบประมาณเลยครับผมทีนี้ผมแปลกใจอยู่นิดหนึ่งไอ้เรื่องสรรหากรรมการมูลนิธิชุดใหม่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า1ปีผ่านไปทำไมกทม.เขาไม่ขยับเรื่องแก้สัญญาเลยผมก็งงเขาติดอะไรเขารออะไรหรือเขาไม่ต้องการแก้หรือยังไงคะนี่ยังไงฮะผมก็งงเหมือนกันครับผมว่าประชาชนก็งงเหมือนกันครับเคยคุยหรือไม่ผ่านไป13เดือนแล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหวตรงนี้เพราะทั้งที่รู้ว่าสภากทม.ก็ท้วงติงมาแล้วนะครับค่ะเคยทวงถามเรื่องนี้ไปไหมคะแก้ไขสัญญาเพื่อเปิดช่องให้สามารถเดินหน้าต่อได้ใช่ครับก็คือผมก็คงต้องขอความกรุณานะครับท่านที่มีอำนาจเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับว่าช่วยเร่งกระบวนการสรรหากรรมการมูลนิธินะครับแล้วก็การประชุมนะครับร่วมกันระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิหอศิลป์ก
ับคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป์ชุดใหม่นะครับเพื่อที่จะหาข้อตกลงนะครับการแก้ไขสัญญาตามคำแนะนำของสภากทมครับทีนี้ในช่วงเฉพาะหน้าสรุปก็คือว่าที่เราไม่ได้งบประมาณอุดหนุนนั่นนะครับมันเกิดขึ้นในปีงบ61ใช่ไหมฮะที่กำลังจะจบนะครับในปีงบ61ก็จะจบวันอาทิตย์นี้แหละครับปีงบ61ทั้งปีเราไม่ได้เงินเขาช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างแต่คราวนี้เขาก็ตัดแล้วจ่ายไปแค่9เดือนทีนี้ปีงบ62ไม่มีเลยใช่ไหมฮะปีงบ62ที่จะเริ่มในวันที่1ตุลามันก็เข้าสู่ปีงบ62นี่ไม่มีเงินเลยใช่ครับจะวิกฤตจริงๆแล้วแต่คราวนี้จะเป็นวิกฤตของจริงแหละใช่ครับแล้วทำไงฮะปัญหาเฉพาะหน้าก็วิกฤตมากเลยครับตอนนี้ก็จะวิกฤตที่สุดแล้วครับวันนี้อาจารย์ถ้าวันนี้วันที่26กันยาก็เลยอีกแค่4วันแล้วนะอาจารย์จะสิ้นปีงบประมาณใช่ครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ช่วงเฉพาะหน้าเนี่ยเรามีเงินที่สะสมมานะครับคือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็คือเป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างการที่ได้งบอุดหนุนจากสภากรุงเทพมหานครมาครับกับการที่ทางมูลที่หอศิลป์เนี่ยครับบริหารจัดการพื้นที่นะครับให้เช่าพื้นที่บางส่วนนะครับแล้วก็มีเงินบริจาคแล้วก็มีผู้สนับสนุนนะครับจากบริษัทห้างร้านต่างๆเพราะนั้นเราก็จะมีเงินอยู่บ้างครับแต่ว่าผมก็ได้ตัดลดงบประมาณนะครับของปีหน้าอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามประหยัดทุกวิถีทางแล้วคือวางแผนการประหยัดทุกวิถีทางแล้วแล้วก็หาผู้ช่วยจัดงานครับในหลายส่วนแล้วผมก็ยังต้องตัดนิทรรศการนะครับแล้วก็ตัดกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยออกไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าตัดแล้วนะครับประหยัดแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีงบประมาณที่มีเงินที่ยังคงอยู่เนี่ยครับที่จะพอที่จะเปิดทำการหอศิลป์แบบปกติได้เนี่ยถึงแค่กลางปีหน้าเท่านั้นอ๋อเงินที่สะสมจะแค่กลางปีหน้าสุดท้ายเลยอาจารย์สุดท้ายอาจารย์ช่วยบอกกับสังคมชัดๆอีกสักครั้งสิครับว่าทำไมสังคมจึงต้องปกป้องหอศิลป์กรุงเทพครับครับคือหอศิลป์กรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่นะครับการเรียนรู้ผ่านศิลปะนะครับของประชาชนแล้วก็คนที่มาหอศิลป์เนี่ยหลายๆคนนะครับถ้าเข้าไปอ่านอยู่ในความคิดเห็นที่อยู่ตามโซเชียลมีเดียนะครับบางคนก็จะมาพักผ่อนนะครับมาทำงานนะครับแล้วบางคนก็ต้องการพื้นที่ที่มันสงบเงียบนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ได้มีเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นอะไรที่พยายามที่จะขายอะไรนะครับแล้วก็ได้มาดูงานศิลปะนะครับแล้วไม่ใช่งานศิลปะอย่างเดียวก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างอื่นนะครับก็คือมีเรื่องสังคมด้วยมีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยก็เป็นกิจกรรมที่หลากหลายที่ต้องทำอยู่ตลอดเพราะนั้นผมว่าคนทุกคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็คงต้องการสิ่งนี้นะครับที่อยู่ในเมืองหลวงแล้วก็ทุกวันนะครับก็จะคือคน2กลุ่มที่ผมจะเห็นตลอดเวลาก็คืออย่างแรกเลยคือนักเรียนนักศึกษานะครับกลุ่มที่2ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับคน2กลุ่มนี้จะมาทุกวันนะจะมาที่หอศิลป์ทุกวันครับแล้วก็คืออย่างคนรุ่นผมเนี่ยครับเราผมเกิดมาเนี่ยก็ยังไม่มีหอศิลป์แต่ว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยหอศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเขาแล้วบางคนสอบเสร็จนะครับหรือเรียนเสร็จเขาก็มาเดินหอศิลป์เลยนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ถูกกดดันว่าจะต้องซื้อของอะไรหรือว่าจะต้องทำอะไรมานั่งพักผ่อนเฉยๆก็ได้มาเข้าห้องสมุดนะฮะก็มี Wi-Fi ฟรีให้ใช้มีน้ำดื่มให้ทานครับจะนั่งทำกันบ้านทำอะไรก็ได้ก็คือแต่ละคนก็มาหอศิลป์ด้วยหลายเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็มันเป็นบริการสาธารณะที่เมืองนะครับที่มหานครมอบให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนทุกคนก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะอาจารย์ประวิตรค่ะครับผมครับสวัสดีครับพอ.หอศิลป์กรุงเทพค่ะอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์พักสักครู่ค่ะไทยอินไซต์ไทยแลนด์หมดเวลาจริงๆเอากันอย่างนี้เรื่องกทมตัดงบอุดหนุนหอศิลป์กรุงเทพที่เคยอุดหนุนปีละ 40-50 ล้านเป็นเหตุให้หอศิลป์กรุงเทพต้องปิดตัวเองประมาณต้นๆกลางๆปีหน้าใช่ค่ะอยู่ได้แค่กลางปีหน้าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจผู้คนในแวดวงศิลปวัฒนธรรมมากนะใช่ค่ะครูเล็กพัทราวดีมีชูทนได้โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้ครับครูฟังข่าวนี้แล้วเศร้ามากไม่มีงบจากกทม2ปีติดหอศิลป์วิกฤตหนักแต่ผู้บริหารยันไม่ปิดต่อลมหายใจด้วยมาตรการรัดเข็มขัดตัดนิทรรศการลดกิจกรรมลดเวลาทำการงานระดับชาติบางกอกเบียนนาเล่เทศกาลละครร้านค้าผู้ใช้บริการเดือดร้อนกันทั่วหน้าแถลงข่าววันพุธที่26กันยายนบ่ายโมงครึ่งณห้องอเนกประสงค์ชั้น1ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงพลังเพื่อรักษาพื้นที่การเรียนรู้ผ่านศิลปะ
คนไม่ได้ถูกหล่อหลอมให้โตมากับงานศิลปะพูดไปเขาไม่เข้าใจหรอกนะจะทำยังไงดีกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีหัวใจและไม่มีวิชั่นกว้างไกลคงต้องไปฟังเขาหน่อยว่าอะไรกันหรือพวกเราไปทำอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่า #SaveYourBackกันนะครับสรุปก็คือครูเล็กพัทรวดีมีชุมชนก็ชวนให้ประชาชนไปร่วมกันแสดงพลังปกป้องพื้นที่ศิลปะใช่ค่ะในโซเชียลเขานัดแต่งดำกันด้วยนะคะไว้อะไรกับการกระทำของกทม.ตอนบ่ายโมงก็ไปนัดเจอกันที่โน่นบ่ายโมงครึ่งจะมีการแถลงข่าวที่หอศิลป์กรุงเทพใช่ไหมหอศิลป์กรุงเทพอาคารอเนกประสงค์นะคะชั้นที่หนึ่งค่ะห้องอเนกประสงค์ค่ะเอากันง่ายๆนะในความรู้สึกผมนะสี่แยกมาบนคลองมันเป็นดงศูนย์การค้าถ้าจะมีหอศิลป์กรุงเทพเอาไว้เป็นตัวขะขานเป็นตัวถ่วงดุลประคับประคองปัญญาของเด็กรุ่นใหม่ๆมันก็น่าจะดีนะพื้นที่สำหรับเด็กๆอ่ะนักเรียนนักศึกษาเขาไปใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ